14:09 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันอังคารนะอังคารที่11 ตุลาคม 2565นะครับก็กลับมาเจอกันนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทางวิทยุ FM 96.5 Thinking Radio นะครับคลื่นความคิดนะอยู่กับคุณวีระธีรพัฒน์แล้วก็ผมณัฐพงศ์ธีรภัทรานนท์นะครับก็ช่วงแรกนะเดี๋ยวสรุปข่าวสารหน่อยวันนี้มีประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าดูประเด็นสำคัญสำคัญที่เราต้องตามเนี่ยนะก็ไม่มีอันไหนเป็นมติอะไรที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีพิเศษสักเท่าไหร่นะก็จะมีเรื่องนะที่เรายังตามกันอยู่แล้วก็ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะนอกจากทางฝั่งของลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วเนี่ยนะลุ่มน้ำฉี่ลุ่มน้ำมูลนี่ก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของอุบลราชธานีนะตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าโอ้โหสาหัสเลยนะบางจุดบางที่เนี่ยเท่าที่มีการรายงานข่าวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะก็บอกว่าน้ำมันท่วมนะแล้วก็น้ำก็ เข้าไปในพื้นที่เนี่ยนะโอ้โหสูง2 เมตร 3 เมตรอย่างเงี้ยนะคุณก็ลองนึกภาพดูนะว่ามันจะขนาดไหนนะฮะแล้วก็เป็นปลายน้ำด้วยนะฮะระยะทางที่ต้องรอหรือว่าระยะเวลาที่ต้องรอรับน้ำจากทางตอนบนค่อยๆไหลลงมาสมทบก่อนที่จะออกแม่น้ำโขงเนี่ยนะอันนี้จะต้องใช้ระยะเวลากี่วันนะบางจุดนี่บอกว่าโอ้โหค้างมาแล้วเป็นสัปดาห์บางที่เขาบอกว่าน้ำท่วมมาแล้วเป็นเดือนนะก็เรียกว่าหลายคนก็เจอปัญหานี่แหละนะและนี่ล่าสุดนี่เห็นมีข่าวออกมานะที่อุบลราชธานีเนี่ยนะว่ารถที่ช่วยลำเลียงนะคนที่อยู่หรือว่าคนที่ติดน้ำท่วมเนี่ยบางทีก็ขึ้นคล้ายๆกับเป็นรถสภาพรถต้องบอกว่าเป็นคล้ายๆเป็นผมจะบอกว่ายังไงเป็นเหมือนรถไถไหมใช่ไหมคล้ายๆนะคล้ายๆรถไถอ่ะนะรถคูโบต้าแต่ว่าคันใหญ่หน่อยอะนะไม่ใช่ไถเล็กนะเป็นไถใหญ่นะแล้วก็ต่อเขาเรียกอะไรซารี่อะต่อข้างหลังอะนะออกมานะคล้ายๆรถอีโก้งอะแต่ว่าถ้าอีโก้งนี่มันจะเป็นรถคูโบต้าเล็กๆใช่ไหมแล้วก็ต่อข้างหลังมาเพื่อบรรทุกพวกพืชผลทางการเกษตรอะนะแต่อันนี้เป็นรถไถนะลักษณะที่เห็นเนี่ยเป็นรถไถนะแล้วเขาก็ช่วยลำเลียงคนออกมานะจากพื้นที่ที่มีการติดเรื่องของน้ำท่วมนะแล้วก็จะออกมาข้างนอกเนี่ยนะเห็นล่าสุดนี่ก็เห็นมีการบ่นเหมือนกันบอกว่าเนี่ยก็มีคนเขาเก็บค่าบริการด้วยนำรถเข้ามาช่วยลากให้บริการนะคนที่เขาไปช่วยลากช่วยให้บริการนี่เขาบอกว่าอ้าวจะทำยังไงได้ล่ะเพราะว่าไม่ได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐนี่นะเพราะต้องเติมน้ำมันด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องคิดค่าบริการอันนี้ก็เป็นปัญหานะที่มันเติมเข้าไปข้างในนะเรื่องของปัญหานอกจากน้ำท่วมแล้วเรื่องอุปโภคบริโภคอะไรความสะดวกสบายต่างๆมันก็เลยซ้อนลงไปอีกอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงนะเรื่องของพื้นที่รับน้ำนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งที่แห้งนะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางอย่างเงี้ยนะอันนี้จะเจอปัญหาเกือบทุกปีนะหรือว่าเกือบทุกครั้งที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของอุทกภัยนะบางจุดบางที่เนี่ยฝั่งหนึ่งโอ้โหน้ำท่วมสูงเลยเมตร2เมตรอีกฝั่งหนึ่งข้ามถนนมาแห้งสนิทเลยนะเพราะว่าอาจจะเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจพืชผลทางการเกษตรยังไม่ได้เก็บเกี่ยวมีการตกลงมีการพูดคุยกันนะพื้นที่ฝั่งที่จะต้องรับน้ำพื้นที่ฝั่งที่จะต้องให้พ้นน้ำก่อนนะเพื่อจะให้ดำเนินการทางด้านธุรกรรมต่างๆนะธุรกิจต่างๆกิจกรรมต่างๆอะไรก็สุดแท้แต่ละที่จะใช้กันนะก็เนี่ยอันนี้ก็เป็นความตกลงนะของชาวบ้านที่ต้องมีการตกลงกันแล้วก็หน่วยงานของเจ้าหน้าที่ก็ต้องลงไปประนีประนอมลงไปพูดคุยทำความเข้าใจบางจุดอาจจะเรียกว่าคุยกันได้บางที่นะอาจจะมีปัญหาก็ต้องมีการผ่อนคลายกันตามลำดับนะเพราะว่าความทุกข์ระทมนะของคนที่เขาเจอสภาพน้ำท่วมนะออกไปไหนไม่ได้นะเข้าห้องน้ำห้องท่าทีก็ลำบากนะจะต้องทำยังไงก็หลายอย่างนะเราก็เข้าใจนะสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำภาคกลางหน่อยนะดูที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานี่ล่าสุดนะเอาล่าสุดเลยนะมีการปรับการระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะของเขื่อนเจ้าพระยานะตอนนี้อยู่ที่ 3,164 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะก็
ปรับเพิ่มขึ้นมานะเนี่ยปริมาณน้ำที่ไหลผ่านนะเอาดูตั้งแต่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์นะก็เมื่อวานเนี้ยนะปล่อยน้ำไหลผ่านนะจุดปากน้ำโพอ่ะแถวนั้นน่ะนะก็ 3,094 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้เมื่อวานนะวันนี้ลดลงมาหน่อยนิดเดียวเองนะ 3,054 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ42เซนติเมตรพอไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนะครับเมื่อวานเนี้ยที่ 3,113 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันนี้มีการปรับเพิ่มขึ้นนะไหลผ่าน 3,164 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ผ่านเข้ามาที่สถานีวัดน้ำที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะตอนนี้เฉลี่ยก็อยู่ที่ 3,197 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ใกล้เคียงกับของเมื่อวานนะก็เรียกว่าเท่ากันนะเมื่อวานนี้ก็ 3,197 3,198 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับที่ก็แสดงว่าตรงบางไทรนี่ก็ 3,200 แล้วเนาะนะแล้วก็ที่เขื่อนเจ้าพระยาที่สัพพยาที่ชัยนาทนี่ก็ปรับเพิ่มขึ้นมานะก็เพิ่มขึ้นนะก็อีก50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะจาก 3,113 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 3,164 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะอันนี้คือสถานการณ์ของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะส่วนการผันน้ำทั้ง2ฝั่งของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะรับน้ำเข้าฝั่งตะวันตกเนี่ยนะอันนี้465ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะก็คือแถวไหนแถวฝั่งตะวันตกก็คือแถวสุพรรณบุรีแถวนั้นนะส่วนทางฝั่งตะวันออกนะเท่ากับเมื่อวานนะ71ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์นะส่วนเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์แม่น้ำป่าสักที่มีการระบายจากเขื่อนป่าสักก็เท่ากับเมื่อวานนะ900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที901ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับกรุงเทพมหานครถามว่าตอนนี้นะมาตรการที่ดำเนินการอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนี่ล่าสุดเห็นทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะก็บอกว่าก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์นอกเหนือจากน้ำที่ไหลลงมานะจากทางเขื่อนเจ้าพระยาผ่านทางบางไทรเนี่ยนะปริมาณน้ำที่ทราบกันอยู่ก็คือประมาณ 3,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะขณะเดียวกันก็คือมีน้ำหนุนนะเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็คือน้ำทะเลหนุนนะมีการระดับน้ำในแม่น้ำมันก็สูงขึ้นนะเขาก็เตรียมบิ๊กแบ็กนะเตรียมไอ้กระสอบทรายอันใหญ่ๆอ่ะนะเอาไว้เพื่อป้องกันนะแล้วก็เห็นท่านผู้ว่านะคุณชัชชาติก็บอกเพิ่มเติมเหมือนกันบอกว่าก็ต้องระวังเฝ้าระวังวันเนี้ย11ตุลาคมเพราะว่าเท่าที่ประเมินก็คงจะดูว่าน้ำเหนือที่ไหลผ่านมาเนี่ยนะประมาณ 3,200 เนี่ยและขณะเดียวกันก็คือน้ำทะเลที่หนุนสูงแล้ววันนี้ถ้าโชคดีไม่มีฝนที่จะมาเติมที่จะตกเข้ามาอีกนะฮะหรือว่าฝนที่ตกลงมาอีกเนี่ยอันนี้อาจจะเรียกว่าสามารถจะผ่านจุดที่น่าจะเป็นพีคได้ก็คือจุดสูงสุดนี่แหละแต่ว่าขณะเดียวกันเขาก็เตือนนะฮะริมน้ำเจ้าพระยาเนี่ยช่วงประมาณสัก1ทุ่มนะฮะก็บอกว่าอันนี้ต้องเฝ้าระวังหน่อยนะเพราะว่าน้ำทะเลมันจะมีการปรับตัวสูงขึ้นก็คือน้ำทะเลมันหนุนสูงนะประชาชนนอกคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่ก็ควรที่จะยกของขึ้นที่สูงนะนอกเหนือจากนี้ก็ดูปลั๊กไฟเป็นยังไงนะคือบางที่บางจุดเนี่ยปลั๊กเนี่ยนะอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหสูงมาปั๊บจากพื้นประมาณสักเมตร50นะคือส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าปลั๊กที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคุณแล้วทำน้ำมันท่วมนี่สิ่งที่คุณต้องทำเลยคือคุณต้องตัดคัทเอาท์ตัดไฟคุณต้องหาวิธีเลยไม่งั้นมันเกิดปัญหาได้แต่ว่ามันก็หลายที่นะคือทางเจ้าหน้าที่เขาก็รู้อยู่แล้วว่า เส้นทางตรงไหนหรือว่าช่วงไหนที่เขาจะต้องดำเนินการนะเขาก็เตรียมความพร้อมในระดับหนึ่งแต่ว่าขณะเดียวกันเราก็ต้องตรวจสอบบ้านเรือนของเราเหมือนกันใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอย่างที่ภาพข่าวที่เราเห็นกันหรือว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบางเหตุการณ์เนี่ยนะอาจจะไม่ใช่แบบโอ้โหเป็นจุดหรือว่าเป็นที่ที่ปลั๊กอยู่เลยนะแต่ว่ามันมีไอ้ช่วงพวกไอ้สายฟงสายไฟนะที่มันอาจจะชำรุดบกพร่องนะหรือว่ามันมีฉนวนที่มันหรือว่ามันมีสื่อนะที่มันสามารถนำกระแสไฟฟ้าได้นะอันนั้นก็อาจจะเกิดปัญหาไกลที่เข้าใกล้พวกตู้ไฟพวกเสาไฟฟ้าที่มันเป็นเสาเหล็กเสาอลูมิเนียมอะไรพวกเนี้ยนะอันนี้ต้องระวังนะระวังได้ก็ระวังนะสิ่งเดียวที่มันจะรอดปลอดภัยก็คือต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทอันนี้สำคัญที่สุดนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยทางการระบายน้ำของ
ทางกรมชลประทานนะที่มีการพูดถึงว่าถ้ากรุงเทพมหานครเนี่ยนะนอกจากประเด็นของน้ำที่มีการระบายน้ำเพิ่มมากขึ้นนะน้ำทะเลที่หนุนสูงนะฝนที่จะตกลงมาการจัดการน้ำอันนี้ก็สำคัญผมเข้าใจว่าทางกรุงเทพมหานครคงได้คุยกับทางกรมชลประทานเพื่อจะต้องติดตามสถานการณ์เพราะว่าถ้าสมมติว่าน้ำมันทะลักเข้ามาน้ำมันท่วมเข้ามาเนี่ยนะมันผลกระทบที่มันเกิดขึ้นด้วยความที่พื้นที่ในกรุงเทพมหานครเราก็เห็นอยู่แล้วถ้ามันมานี่มันก็มาตามถนนนะแล้วมันก็เป็นแอ่งนะและขณะเดียวกันถ้ามันไหลออกไม่ได้มันก็จะค้างอยู่ตึงอยู่และนอกเหนือจากนี้อ่ะนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยความแออัดของจำนวนประชากรความแออัดของผู้คนเนี่ยนะมันก็จะอาจจะส่งผลกระทบต่อเนื่อง1 2 3 4ได้การจราจรที่ติดขัดนะคนอยู่แออัดเข้าห้องน้ำห้องท่าก็ลำบากพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่มันอยู่กันแบบเป็นชุมชนแล้วก็คนอยู่เยอะนะมันการบริหารจัดการการรับมือกับสถานการณ์เนี่ยนะมันก็จะต้องเพิ่มระดับหรือว่าเพิ่มดีกรีความเข้มข้นมากขึ้นไปอีกก็คุยกันว่าส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยนอกเหนือจากที่มีการปัดไปทางฝั่งตะวันตกก็คือไปทางเขาเรียกว่าอะไรล่ะทางสุพรรณบุรีอะนะพูดง่ายๆนะครับก็อีกฝั่งหนึ่งก็ต้องปัดมาฝั่งตะวันออกนะเห็นล่าสุดนี่คุยกับทางกรมชลประทานนะว่าหลักๆก็จะระบายน้ำเนี่ยคือรอบนี้ก็คือจะต้องปัดออกทางฝั่งตะวันออกแน่นอนนะส่วนหนึ่งก็คือน้ำที่จากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันนี้มันก็เข้ามามากนะ900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือเขื่อนเนี่ยหรือว่าอ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยตอนนี้มันเต็มแล้วน้ำมาเท่าไหร่ก็ต้องปล่อยออกมาเท่านั้นพอปล่อยออกมาก็ต้องดูว่าฝั่งไหนน้ำมันมาจากฝั่งไหนมันมาทางฝั่งตะวันออกถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะต้องทำก็คือก็ต้องเอาออกไปทางฝั่งตะวันออกได้ก็ต้องขนออกไปทางฝั่งตะวันออกจะใช้วิธีการสูบยกไปแล้วไปปล่อยออกคลองนครเนื่องเขตหรืออะไรก็สุดแท้แต่แหละนะแต่ว่าอาจจะไปทางนู้นละไปทางฉะเชิงเทราอันนี้อาจจะช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าขณะเดียวกันมันก็จะมีปัญหาในพื้นที่ที่ฝั่งตะวันออกที่ติดกับกรุงเทพมหานครอันนี้เขาก็จะต้องไปวางบิ๊กแบ็กนะแล้วก็ไปวางหรือว่าไปสำรวจแนวต่างๆเพื่อป้องกันมันทะลักเข้ามาอีกนะอันนี้ก็ใครที่อยู่ตรงไหนอ่ะผมก็ต้องบอกอย่างเงี้ยนะใครที่อยู่ฝั่งไหนฝั่งทางตะวันออกแถวฉะเชิงเทราที่มันติดกับการระบายน้ำเนี่ยนะอันนั้นคุณก็ต้องระวังนะติดกับทางปทุมธานีอันไหนที่มันเป็นรอยต่อของคลองที่มีการลำเลียงน้ำเพื่อจะออกทางอ่าวไทยเนี่ยแต่ไปฝั่งทางตะวันออกเนี่ยนะบางปะกงเนี่ยนะก็ต้องดูนะคลอง8คลอง9คลอง10อะไรแถวนั้นก็ต้องดูนะส่วนอีกฝั่งนึงนนทบุรีปทุมธานีเข้ามากรุงเทพมหานครอันนี้ต้องดูที่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลักดูน้ำทะเลที่หนุนสูงแต่โชคดีหน่อยวันนี้เท่าที่ติดตามของกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะอาจจะมีฝนตกได้ 60% ของพื้นที่นะฮะและที่ดูล่าสุดของเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ยของทางกรุงเทพมหานครที่เขามีการเผยแพร่เนี่ยนะก็กลุ่มฝนยังไม่ได้เห็นมากนักนะมันแบบเป็นหย่อมนิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าอาจจะมีบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกเล็กน้อยนะแต่ว่าก็ต้องติดตามต่อนะว่าช่วงเย็นจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็สรุปเรื่องของสถานการณ์ให้ติดตามกันก่อนนะครับในทางการเมืองบ้าง ก็ต้องดูถามว่าการเมืองมีความเคลื่อนไหวไหมคำตอบก็คือมีต้องติดตามว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยพรุ่งนี้เขาจะมีการประชุมนะกรรมการบริหารพรรคแล้วก็อาจจะมีการพิจารณาเลือกสมาชิกนะฮะที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในโควต้าของทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะแทนที่คุณนิพนธ์บุญยามณีเนี่ยอันเนี้ยพรุ่งนี้น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นว่าจะเป็นใครนะที่ประชุมพรรคก็คงมีการลงมติออกมานะว่าใครที่เหมาะสมนะตอนก่อนหน้านี้ก็มีรายชื่อ4-5รายชื่อตอนนี้ก็ตัดไปเหลือประมาณสัก2รายชื่อแล้วนะก็จะเป็นใครอันนี้ต้องรอที่ประชุมนะเห็นคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์
รองนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันก็ต้องขึ้นอยู่กับทางสมาชิกพรรคทางกรรมการบริหารพรรคว่าเขาจะสรรหาหรือเขาจะเลือกลงมติอะไรยังไงนะเพราะว่ากระบวนการของทางประชาธิปัตย์ส่วนใหญ่ก็จะใช้รูปแบบนี้แหละนะไม่ใช่แบบโอ้โหเป็นหัวหน้าพรรคและจิ้มได้เลยนะอันนั้นก็เป็นอีกแบบนึงนะก็แล้วแต่การบริหารจัดการของพรรคการเมืองแต่ละพรรคมีความแตกต่างกันบางพรรคอาจจะอำนาจเด็ดขาดนะอยู่ที่ทางหัวหน้าพรรคบางพรรคอำนาจเด็ดขาดอยู่ที่ประชุมพรรคบางพรรคอาจจะอยู่ที่คนนอกเลย มีไหมจะมีไหมอยู่ที่คนนอกเลยไม่ได้เกี่ยวกับพรรคแล้วตอนนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่พรรคแต่ก็สามารถที่จะสั่งการได้อันนี้ก็ต้องไปดูนะมันมีความแตกต่างกันในแต่ละพรรคก็แตกต่างกันทางเพื่อไทยเองความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เห็นเป็นข่าวมาก็ตอนนี้นอกจากองคาพยพที่ขับเคลื่อนนะที่จะเข้าสู่โหมดของการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งการจัดรูปแบบหรือว่าการจัดทีมต่างๆภายในพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะทั้งในส่วนของที่ปรึกษาทั้งในส่วนของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวพรรคเนี่ยเราก็จะเห็นรายชื่อต่างๆที่ค่อยๆแผ่ออกมาค่อยๆมีการเปิดเผยออกมาคุณพานทองแท้ชินวัตรคุณแพทองทานชินวัตรมีเป็นชื่อที่เป็นคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับทางพรรคเพื่อไทยอย่างเงี้ยจริงๆเราก็เห็นร่องรอยแล้วล่ะร่องรอยตั้งแต่การประชุมการเปิดตัวของสมาชิกสภาผู้แทนว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครคือต้องบอกว่าว่าที่แหละเพราะว่าทางเชียงใหม่เนี่ยก็คงแบบก็หลังอย่างที่รู้นะอันนี้เป็นเขตพื้นที่ของทางเพื่อไทยอยู่แล้วนะใครที่จะไปเจาะตรงนั้นก็ค่อนข้างยากใช่ไหมเหมือนเราพูดถึงถ้าเมื่อก่อนเราพูดถึงภาคใต้อย่างเงี้ยใครที่จะไปเจาะไข่แดงของทางประชาธิปัตย์ได้นี่ก็ต้องโอ้โหต้องฝ่าด่าน18อรหันต์นะถึงจะสามารถทำได้แต่การเลือกตั้งที่ผ่านมามันก็สามารถที่จะฝ่าด่านได้เหมือนกันเห็นไหมเราก็เห็นภาพแต่ว่าการเปิดตัวของผู้สมัครส.ส.นะของทางเพื่อไทยนะตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเวทีใหญ่เลยที่เชียงใหม่เห็นคุณหญิงพจมานดามาพงเห็นครอบครัวของคุณหญิงนะเนี่ยอันนี้เราก็เห็นแบบเต็มรูปแบบนะพอมาประกาศรายชื่อเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาก็อยู่ในคณะทำงานนะนี่ล่าสุดเห็นบอกจะเป็นแคนดิเดตของหรือว่าเป็นตัวเลือกในบัญชีรายชื่อที่จะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีของทางฝั่งพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคุณอะไรคุณแพทองทานเนี่ยแล้วก็เห็นมีคนหนึ่งที่มีการพูดถึงคุณอะไรคุณเศรษฐาทวีสินใช่ไหมอันนี้ก็เป็นข่าวนะที่มีแหล่งข่าวพูดถึงนะแต่ว่าท้ายที่สุดก็ต้องดูคือถามว่าตอนเนี้ยนะมีแหล่งข่าวมีข่าวลือมีการพูดถึงชื่ออ้างอิงชื่อนั้นชื่อนี้ไหมก็มีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะถ้าเราจะเห็นความชัดเจนมากที่สุดนะก็คือทางการเลือกตั้งเลยนะถ้ามีพระราชกฤษฎีกาให้มีการจัดการเลือกตั้งนะมีการสมัครเขาจะกำหนดวันเนาะนะสมัครส.ส.แบบเขตสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อนะเอกสารที่จะต้องส่งเขาก็ต้องมีพรรคการเมืองก็จะต้องแนบเอกสารบัญชีรายชื่อของอะไรล่ะที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในส่วนของพรรคการเมืองนะอันนั้นเขาก็จะต้องส่งไปด้วยใช่ไหมเนี่ยเราก็จะเห็นตรงนั้นนะคือชัดเจนเหมือนกันเหมือนทางฝั่งของพรรคพลังประชารัฐนะก็มีการพูดถึงว่าอ้าวนอกเหนือจากชื่อของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะที่บางคนก็บอกว่าเอ๊ก็ยังคิดอยู่ว่าจะเสนอยังไงเพราะว่าถ้าดูวาระการดำรงตำแหน่งถ้าเอา8ปีตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญมีการวินิจฉัยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยวันนับตั้งแต่วันที่6 เมษายน 2560เนี่ยนะถ้าอยู่ยาวต่อเนื่องเลยเนี่ยนะมันก็จะต้องไปจบที่ปี68แน่นอนและตอนนี้ปีอะไรปี2565ถ้าเลือกตั้งปี2566ก็กลับมาได้แค่ประมาณ2ปีก็กลับมาอีก2ปีอ้าวอายุสภามัน4ปีจะไปเปลี่ยนม้ากลางศึกนะเปลี่ยนขุนพลกลางศึกจะมีการตกลงอ่ะเอาน้องก่อนพี่ทีหลังหรือยังไงนะก็มีการตีความกันมีการพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันข่าววงในของพลังประชารัฐที่เราเห็นว่าสภาพของพรรคเอง
ที่อาจจะเรียกว่ามีส.ส.ในพรรคที่มองหาลู่ทางเหมือนกันนะว่าเอ๊ะถ้าการเลือกตั้งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็ต้องขยับขยายถ้าสมมุติว่าจะย้ายพรรคหรือว่าถ้าสมมุติว่าจะอยู่ต่อนี่จะยังไงนะเพราะมันมีเงื่อนข้อกฎหมายที่กําหนดไว้หลายต่อหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่สามารถที่จะทําได้ทําไม่ได้ไอ้อยู่ในข้อกฎหมายไอ้180วันเนี่ยนะนี่ยังต้องมาเจอเรื่องของการสังกัดพรรคการเมืองด้วยถ้าครบวาระของสภาก็ต้องจัดการตัวเองให้เรียบร้อยอ่ะอย่างน้อยๆต้องก่อน90วันถูกไหมว่ากฎหมายเขากำหนดนี่มันต้องเป็นสมาชิกภายเกาะเป็นสมาชิก90วันอ่ะถึงจะมีสิทธิ์สมัครได้อ่ะใช่ไหมฮะก็ต้องดูแล้วท่านนี่เดือนละตุลาคมนะถ้าเราคิดว่าเลือกตั้งพฤษภาคมใช่ไหมสมัครเมื่อไหร่ล่ะสมัครก็ต้องประมาณสักมีนาใช่ไหมมีนาอาจจะเมษาก็ได้ถ้าสมัครช่วงมีนาเมษาคุณก็ย้อนไป3เดือนมันก็ต้องเคลียร์ตัวเองให้เสร็จภายในสิ้นปี2565คือธันวาคมหรือไม่ก็ต้องอย่างช้าก็คงไม่เกินกลางเดือนมกราคม2566หรอกอันนี้ถ้าเงื่อนไขว่าอยู่ครบวาระถ้าไม่ครบวาระยุบสภาอันนี้ต้องสังกัดพรรคการเมือง30วันอันนั้นก็ค่อยยังชั่วหน่อยแต่ก็ต้องเงี่ยหูฟังตลอดว่าอายุของรัฐบาลจะอยู่ยังไงใช่ไหมอันนี้เราก็เห็นนี่ความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ทางพรรคเศรษฐกิจไทยหัวหน้าพรรคการประชุมพรรคก็มีหัวหน้าพรรคลาออกกรรมการบริหารพรรคมีการเปลี่ยนแปลงคนที่เป็นส.ส.ของพรรคเศรษฐกิจไทยนะฮะที่เคยเป็นกรรมการบริหารพรรคนี่ไม่เหลือสักคนเลยอันนั้นก็แสดงว่ามันก็ชัดเจนที่เราเห็นจะไปย้ายอยู่ทางไหนจะกลับไปอยู่เพื่อไทยไหมอันนั้นก็สุดแท้แต่นะนี่ก็เราก็ค่อยๆติดตามข่าวอันนี้คือความเคลื่อนไหวของปีกทางการเมืองคือเรื่องของการปรับตัวเข้าสู่โหมดการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งนะอีกสเต็ปหนึ่งเราก็เห็นแล้วตอนนี้เราจะเห็นช่วงนี้เราจะเห็นความชุลมุนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าที่ผู้สมัครของส.ส.เนี่ยไม่ว่าจะสังกัดพรรคไหนก็ตามทีเราจะเห็นความชุลมุนก็จะมีการไปมาหาสู่จะมีการข่าวที่เกี่ยวข้องกับการย้ายพรรคข่าวที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่อะไรต่างๆนานาอันนี้เราจะเห็นช่วงนี้นี่แหละนะฮะนี่ก็ถือว่าก็ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะแต่ก็ต้องรอนะต้องรอเพราะว่าอย่างที่มีการคาดการณ์กันนะอย่างน้อยก็ต้องผ่านช่วงของการจัดงานประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกนะเขตเศรษฐกิจ21ประเทศเนี่ยนะนี่ล่าสุดก็เห็นคุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณดอนประมัติวินัยก็บอกว่าสมาชิกทั้ง21กลุ่มเศรษฐกิจหรือว่าเขตเศรษฐกิจนี่เขาก็เรียบร้อยแล้วนะตอบรับคำเชิญมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าท้ายที่สุดจะส่งระดับผู้นำมาจะส่งตัวแทนมาอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะก็เป็นข่าวสารนะที่นำมาสรุปให้คุณผู้ฟังได้ตามกันนะครับแล้วแถมท้ายนิดหนึ่งนะเอาที่ชัดเจนเมื่อวานนี้ผมก็เลยไปดูเรื่องของการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะนะที่บอกว่าตอนนี้มีคนสมัครไปแล้วประมาณสัก20กว่า21ล้านคนนะของปี2565เนี่ยที่ให้ไปลงทะเบียนกันนะแล้วตอนแรกทางหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็เปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่19ตุลาคมนะเมื่อวานนี้ผมยังบอกเลยบอกว่าเอ๊ะผมไม่แน่ใจนะว่าถึง19หรือเปล่านะผมก็เลยไปเช็คอีกทีนึงเขาขยายฮะเขาขยายวันขยายเป็นวันที่31ตุลาคม2565นะเพราะฉะนั้นก็ใครที่จะไปลงทะเบียนก็เนี่ยมีเวลาที่ขยายเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่เราเห็นนะที่มันเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้นะคือไอ้การติ๊กคุณสมบัติเนี่ยมันต้องไปดูรายละเอียดเยอะมากแล้วมันมีปัญหาอยู่อันนึงก็คือคู่อะไรนะคู่สมรสใช่ไหมหรือว่าสามีภรรยานี่แหละพูดง่ายๆนะตามกฎหมายเนี่ยนะคู่สมรสเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันมันจะไปหาหลักฐานอะไรยังไงอั
อันนี้แหละทำให้เขาต้องมีการขยายเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการพยายามตรวจสอบคุณสมบัติด้วยแล้วก็พอมันมีปัญหานี้ขึ้นมาเนี่ยบางส่วนบางคนเขาไม่ได้ไปลงทะเบียนมาก่อนหน้านี้แต่ว่าเขามีความต้องการแต่ว่ามันติดเงื่อนไขพวกอย่างเงี้ยนะทางกระทรวงการคลังนะทางหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเขาก็ต้องไปปรับไปหาไปดูว่าถ้าอย่างนี้จะอำนวยประโยชน์ให้กับประชาชนยังไงนะครับเขาขยายไปจนถึงวันที่31ตุลานะ14:34นะงั้นเดี๋ยวเราก็พักกันสักครู่ครับอ่ะ14:40นะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันอังคารนะอังคารที่11ตุลาคม2565นะครับก็ช่วงที่2นี่เราก็เปิดสายคุยกันนะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็ใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาก็เปิดสายนะคุยกันตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับระหว่างนี้ก็อยู่กับผมนะณัฐพงศ์ธีรภัทรานนท์นะครับเดี๋ยวคุณวีระก็เดี๋ยวเข้ามาสมทบนะเพิ่มเติมนะท่านไหนที่บอกว่าโทรยากๆนะโอกาสที่จะโทรคุยกันง่ายก็ช่วงนี้นี่แหละนะครับก็โทรศัพท์มาคุยกันนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้จริงๆก็ผมก็รอลุ้นอยู่สุดสัปดาห์เนี่ยนะเพราะว่าวันหยุดมันมีวันพฤหัสบดีใช่ไหมพฤหัสบดีที่13ตุลาคม2565อันนี้วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วก็วันที่14วันศุกร์อันนี้เห็นมติของคณะรัฐมนตรีนะให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็เลยจะเป็นลองวีคเอนด์นะสำหรับราชการแล้วก็หน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องนะภาคเอกชนนี่ผมเข้าใจว่าตอนนี้คงเหมือนกันหมดอะนะที่เป็นมติที่เป็นวันหยุดราชการพิเศษส่วนใหญ่ก็ไม่ได้หยุดนะก็ทำงานกันตามปกตินะครับแต่ว่าถ้าเป็นราชการนี่ก็หยุด13 14 15แล้วก็16ก็คือพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์โอ้4วันเลยนะลองวีคเอนด์เลยนะไม่รู้ว่าจะได้ไปไหนหรือเปล่าหรือว่าจะได้หยุดกับเขาหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยๆดูค่อยๆดูนะครับคุณณรงค์สายสองสวัสดีครับครับพี่ครับเชิญเชิญเชิญในเรื่องพี่สกปนะคุณณรงค์ครับว่าครับอยากรู้อยากสอบถามเรื่องที่สปกครับจากคุณเขียวจะสามารถเปลี่ยนเป็นคุณแดงได้ไหมเพราะว่าส่งทำยาส่งหมดแล้วเขาจะโอนเปลี่ยนชื่ออย่างนี้สปกไม่ได้ครับตอบเลยไม่ได้ครับสปกนี่เฉพาะเขาให้เป็นปฏิรูปที่ดินเขาให้เฉพาะทำการเกษตรครับโอนไม่ได้ครับอ๋อครับผมครับผมจะหลอกแม่ยายสักหน่อยจะให้แม่ยายโอนให้โอนไม่ได้ครับโอเคครับ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 สวัสดีครับมันจะตกทายงทายาทอะไรอย่างเงี้ยถ้าใช้ทำปฏิรูปที่ดินทำการเกษตรต่อนี่ก็ไปดูระเบียบของเขานะคุณป้อมสายสามสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญครับผมที่สิงห์บุรีนะครับก็จะรายงานน้ำตรงไหนตรงไหนของสิงห์อยู่ในตัวเมืองเลยครับอยู่ตัวเมืองตรงไหนล่ะห่างจากตลาดสิงห์บุรีประมาณสัก2 กิโล 1 กิโลประมาณห่างจากตลาดสิงห์บุรีประมาณสัก1 กิโลเดี๋ยวช้าๆตรงสิงห์บุรีเนี่ยถ้าเราขับรถถนนสายเอเชียเนี่ยถูกไหมฮะใช่ครับมันเข้าได้2ทางถูกไหมถูกต้องผมเรียกเป็นสายชัยนาทอ่างทองสายเก่าอันนี้คือสายเก่านะคือชัยนาทอ่างทองที่เรียบกับแม่น้ำเจ้าพระยานะถูกต้องที่มันจะข้ามมาที่มันอีกฝั่งนึงเป็นคลองชลประทานอะไรนั่นนะถูกตัดขาดเลยรถยนต์แทบไม่ได้เลยครับตรงไหนล่ะตรงไหนตรงไหนของตั้งแต่ชัยนาทสายเก่าตัวเมืองไปจนถึงอำเภออินเลยครับโอ้ประมาณสักกี่กิโลนะตรงนั้นอ่ะประมาณ17 กิโลครับจากตัวเมืองสิงห์บุรีถึงอำเภออินบุรีจากสิงห์นะถึงที่อินบุรีอ่ะนะใช่ครับอันนั้นสายอะไร3311หรือ309อ่ะผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกสายอะไรแต่เขาเรียกสายชัยนาทสายเก่าชัยนาทรังทองสายเก่าครับนะครับทีนี้ก็คือจะรายงานว่าอย่างวันเนี้ยบางพื้นที่ก็เปิดประตูชาวบ้านเขาก็เหมือนเดือดร้อนเขาก็ให้ขอเปิดประตูสรุปแล้วเปิดแค่2 เมตรก็พอใจพอสมควรอะไรเงี้ยแต่ปีนี้มันคือจะรายงานว่าน้ำเยอะมากครับน้ำเยอะนะแล้วมันเหมือนผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมันเปลี่ยนทิศทางน้ำปกติเคยไปทางสุพรรณไปทางอุทัยต้องท่วมก่อนผมนครสวรรค์กลับกลายเป็นสิงห์บุรีสักปีเนี้ย
ท่วมเยอะท่วมเยอะแล้วท่วมเร็วเชื่อไหมครับว่าประมาณ5วันหน้าอกได้เอาโอ้โหก็ดูน้ำมันมาเยอะมากครับเยอะมากเลยครับปีนี้น้ำเยอะมากเลยบอกว่าผมบอกปีนี้แล้วน้ำปีนี้น่ากลัวมากมันเป็นยังไงมันเร็วมันแรงมันยังไงมันเร็วแล้วแรงคือตลาดแทบจะท่วมตอนนี้แต่มันยังไม่ท่วมถูกไหมเพราะว่าเพื่อนผมที่เขาอยู่ตรงตลาดสิงห์บุรีเลยเขาไลน์มาบอกผมบอกว่ารอบๆอ่ะท่วมแต่ตัวตลาดเนี่ยยังไม่ท่วมใช่ใช่ถูกไหมอืมใช่ครับใช่ครับอืมก็รายงานให้ทราบประมาณนี้ครับทีนี้คือวันนี้คาดว่าจะส่งหรือไม่อาจจะลงนิดนึงเพราะว่าบางน้ำสีเขาเปิดไปเขาพูดแบบนั้นนะเราก็ไม่มีความชำนาญขนาดแต่เราก็ภาวนาคืออย่างน้อยให้ส่งก็ดีครับเพราะเดินเข้าออกลำบากมากเดินแล้วก็เดินไปกิโลเพื่อจะไปนั่งเรือของเราเองจอดท่าเรือ แล้วก็ปีนี้คือสิงห์บุรีเนี่ยของแจกน้อยมากเป็นเพราะว่าเราก็เดาว่ารถมันเข้ามาลำบากครับที่เราต้องการคือเรื่องน้ำแหละเราก็แจ้งประชาชนบ้านเราไปแล้วโอเคโอเคครับก็รายงานเท่านี้ครับสิงห์บุรีเป็นแบบนี้ได้ได้ได้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับคุณสมยศสายสองสวัสดีครับสายหลุดไปนะคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับเห็นคุณเอาไอ้กราฟิกระบายน้ำมามีอะไรเหรอไม่เมื่อกี้พอดีเขาอยู่สิงห์บุรีอ๋อแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าตอนเนี้ยนะเขาปัดไปทางฝั่งประตูระบายน้ำบางชมศรีโอ้เขาบอกว่ายกขึ้นประมาณสักกี่เมตร2เมตรอะไรเนี่ยบางชมศรีก็ใต้ประตูระบายน้ำมหาราชปากทางเข้าแม่น้ำลพบุรีไอ้บางโฉมศรีอ่ะเมื่อปี54ที่มันแตกนะตำบลชีร้ายครับใช่ใช่มันพังน้ำก็เลยทะลักเข้ามาแต่จริงถึงอันนี้ไม่พังก็ไอ้ตัวนี้มันทำให้นิคมอุตสาหกรรมตรงนครหลวงนะเพราะมันใกล้กับทางนี่แหละมาทางอยุธยาแล้วครับเขาก็แก้ไขปรับปรุงรู้สึกจะเสร็จเรียบร้อยนี่ปี60ตรงนั้นมันมีคลองอื่นด้วยนะมันต้องทำลอดใต้อุโมงค์อะไรสักอย่างผมเคยดูในภาพก็คงจะทำให้น้ำทางอำเภอบ้านหมี่อะไรพวกนี้เนี่ยคงจะต้องเพิ่มขึ้นอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับแถวอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะลงมาทางอีกฝั่งหนึ่งก็คืออย่างที่ผมบอกอะว่าการจัดจราจรทางน้ำขณะนี้เนี่ย ออกไปทางทุ่งตะวันตกเยอะประตูระบายน้ำบรมธาตุซึ่งเป็นต้นทางของแม่น้ำน้อย อันนี้มากที่สุดแล้วก็ประตูระบายน้ำพลเทพซึ่งเป็นต้นทางของแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำสุพรรณเนี่ยก็ระบายออกไปเยอะแม้มันยังมีอันหนึ่งที่จะต้องระวังด้วยนะเพราะว่าอ่างเก็บน้ำกระเสียวที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยน้ำก็เต็มไอ้นี่มันจะมาทางเขาเรียกว่าอะไรสุพรรณทางมาเชื่อมทางประตูระบายน้ำโพพยาหรือไงผมจำไม่ได้อันนี้มันก็เลยทำให้น้ำมาเติมทางนี้เยอะด้วยนะส่วนทางฝั่งขวาหรือว่าทุ่งทางทุ่งตะวันออกเนี่ยตั้งแต่อำเภอมโนรมไล่ลงมานะตามคลองใหญ่สองคลองคือคลองชัยนาทป่าสักกับคลองชัยนาทอยุธยาเนี่ยอันนี้เขาระบายน้ำมาทางนี้น้อยแต่คงจะค่อยปรับขึ้นส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาก็ต้องกังวลเพราะว่าน้ำจากทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยมันลงมาเยอะแล้วมันมาเชื่อมต่อกันกับคลองชัยนาทป่าสักเนี่ยตรงก่อนถึงตรงหน้าเขื่อนพระราม6อ่ะตรงเขื่อนพระราม6เนี่ยมันไปได้2ทางถ้าจะเอาลงทางทุ่งตะวันออกไม่ปล่อยกลับไปทางแม่น้ำเจ้าพระยาครับก็ต้องเปิดบานประตูระบายน้ำพนารายณ์เนี่ยเพิ่มขึ้นอันนี้คือปากคลองละพีพัดซึ่งมันจะวิ่งตรงมาเลยค่อยๆไหลมาเนี่ยในท้ายที่สุดก็มาอยู่แถวๆนี้เขาเรียกว่าอะไรล่ะเรียกว่าลังสิตคลอง
มันมาถึงประมาณหลักรังสิตคลอง13แต่ว่ามันก็จะทำให้รังสิตคลอง1คลองคลอง11คลอง12อะไรนี่มันเพิ่มขึ้นครับแล้วถ้าเกิดน้ำในลำคลองไอ้คลองที่มีชื่อ1 2 3 4 5เนี่ยมันเป็นคลองเหนือใต้แล้วถ้าเกิดว่านั่นมันก็ต้องไหลมาลงไอ้คลองรังสิตไปอยู่ละสักแล้วถ้าเกิดว่าจะให้มันไหลลงมาต่อทางอำเภอลำลูกกาทางลาดกระบังทางอะไรพวกนี้อันนี้ก็ต้องเปิดคลองรังสิต2 3 4 5 6 7 8เลยที่เป็นสายล่างก็ตรงนี้เขาจะพยายามคุมไม่ให้มันมาตรงนี้ไงครับก็เลยออกทางนั้นเยอะอันนี้ทางฝั่งนู้นน่ะอ่างทองก็เกือบทั้งจังหวัดสิงห์บุรีนี่ประมาณครึ่งจังหวัดจังหวัดที่อยู่ทางทุ่งตะวันตกทางแม่น้ำเจ้าพระยาทางนู้นนั่นครับถ้ามองจากกรุงเทพขึ้นไปก็อยู่ซ้ายมือไอ้นั่นก็ท่วมแหลกละนะพอลงมาจากสิงห์บุรีอ่างทองมันก็ท่วมเป็นวงกว้างนะแล้วมันจะมีอีกอันที่เป็นจุดซอฟต์สปอตคือคลองบางบานกับคลองผงเพงเนี่ยคลองบางบานกับคลองผงเพงเนี่ยมันเป็นคลองเชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำน้อยครับโดยรูปพรรณสันฐานแล้วแถวนั้นก็เป็นที่ราบลุลาบต่ำที่ต่ำเพราะฉะนั้นยังต้องรับจากแม่น้ำต้องรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามาเขาก็ต้องเปิดประตูระบายน้ำบางบานกับทางไอ้นี่เนี่ยผงเพงออกมามันก็ทำให้ท่วมบนท่วมล่างท่วมข้างว่าท่วมบนท่วมล่างก็ตามเหนือคลองใต้คลองท่วมข้างก็มาจากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ใช่ท่วมข้างก็มาจากแม่น้ำน้อยแล้วระหว่างแม่น้ำน้อยกับแม่น้ำสุพรรณก็ยังมีอะไรเยอะแยะประตูระบายน้ำเจ้าเจ็ดตะปูรูอะไรพวกนั้นบางประมาบางยี่หนสองพี่น้องดอนเจดี บางซ้ายแล้วมันก็จะมาต่อทางนี้แหละเนี่ยนะทางลาดบัวหลวงใช่ไหมลาดหลุมแก้วใช่ไหมลาดหลุมแก้วลาดหลุมแก้วลาดบัวหลวงต่อเชื่อมเข้ามาทางจังหวัดนนทบุรีทางบางบัวทองใส่น้อยไล่มาทางเนี่ยสวนใหญ่อะไรพวกนี้คุณซุปใส่สองคุณซุปครับคุณซุปอยู่ไหมคุณซุปอยู่ไหมฮะมัวจะฟังผมเพลินอ่ะท่านอื่นนะ02 2481657ครับ02 2481657นะครับอืมครับถ้าเกิดใครจะคุยก่อนที่จะเบรกข่าวต้นชั่วโมงก็ยังพอมีเวลานะครับเบอร์โทรศัพท์ก็อย่างที่ว่านะ สบายๆมีไหมเดี๋ยวรอสักครู่นะอันนี้เห็นล่าสุดในคุณวีระไอ้ตรงอะไรนะตรงอะไรนะแม่น้ำนครชัยศรีอ่ะตรงตำบลหอมเกร็ดนี่ก็บอกเห็นและท่วมตรงถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครก่อนที่จะข้ามสะพานอันนี้ก็แถวอะไรเลยพุทธมณฑลนะเลยไปตรงนั้นสาย6แถวๆนั้นเลยสารยาไปแล้วครับอันนี้ก็มีเมื่อก่อนนี่ก็ท่วมเยอะนะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันเคยท่วมทั้งแถวนี้นะอันนี้มาจากแม่น้ำนครชัยศรีครับนครชัยศรีก็แผ่ออกมาเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าน้ำในแม่น้ำนครชัยศรีเนี่ยล้นตลิ่งแล้วครับต่อคุณชัยสาย2คุณชัยครับคุณชัยสวัสดีครับอาจารย์ทั้ง2ครับจะเรียนให้ทราบวันก่อนนี้พอดีนั่งไม่ได้นะขับรถเนี่ยผ่านในช่วงที่ลานเพฮะอาจารย์ช่วงต่อของไอ้แถวบางปะอินบางไทรลานเพน้ำนี่ขึ้นผิวถนนหมดละถนนที่อยู่เรียบแม่น้ำเจ้าพระยานะครับทางบางไทรสายทางถนนสายในอันนั้นท่วมอยู่แล้วครับเพราะว่าน้ำบางไทรมัน3,000กว่าอย่างนี้มันต้องออกมาจากแม่น้ำอยู่แล้วครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือในช่วงตอนเป็นเด็กๆอ่ะนั่งรถถนนบางนาตราดแต่เป็นเส้นสายเก่านะฮะตอนที่ยังไม่ได้ขยายแบบทุกวันนี้มันมีป้ายบอกผมจำได้ทุกวันนี้ป้ายเนี่ยมันจะชื่อเดียวกับทางฝั่งถนนตลิ่งชันสุพรรณอันนี้ผมไม่รู้เรียกชื่อถูกป่ะนะมี
คลองญี่ปุ่นคลองเจ็ดคลองพระองค์เจ้าอะไรพวกนี้มันจะโยงอาจารย์คิดว่ามันโยงมาจากทางฝั่งแม่น้ำอะไรท่าจีหรือแม่กลองนั้นปะฮะได้คนละอันกันเลยคนละเรื่องกันเลยคนละฝั่งกันเลยที่มันไอ้นี่มันต้องเป็นลุ่มน้ำบางปะกงอ๋อเหรอคนละชุดกันอ๋อเหรอฮะเมื่อก่อนนะมันแถวนั้นมันมีบางเฮียด้วยแถวบางบ่อบางเฮียเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะไอ้นี่สมุทรปราการนะคลองด่านคลองสำโรงครับแถวนั้นเขาเรียกบางเฮียเพราะเฮียเยอะเฮียมันขึ้นมาเดินไปเดินมาเลยคลองน่าจะเป็นคลองอันนี้มั้งที่ในหลวงร.เก้าเคยถามหาอยู่ว่าคลองยังอยู่ไหมแล้วก็ไปดูแล้วก็แวะเที่ยวที่บางปูด้วยโอเคครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคุณวรมันสาย3วรมันครับสวัสดีครับเชิญครับแต่พูดถึงที่คุณณัฐพงษ์รายงานไปเมื่อกี้นี้เรื่องสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะครับเข้าจากเพชรเกษมที่จะตัดออกบรมเนี่ยรถติดตั้งแต่ตรงนั้นนะครับอ๋อโอเคเข้าใจได้แถวสัมพลานแถวสะพานแถวสัมพลานแถวสัมพลานอำเภอสัมพลานคือน้ำท่วมใต้สะพานขึ้นมาบนสะพานก็ประมาณสักเกือบล้อของรถเก๋งนะครับโอเคขาออกจากกรุงเทพก็ติดตั้งแต่สาย5ไปจนถึงนู่นนะครับไปจนถึงเชิงสะพานเพราะนั้นถ้าใครจะเข้ากรุงเทพมาเพชรเกษมนี่ให้ตรงไปเลยไม่ต้องเข้าบรมอย่ามาทางบรมถูกต้องอย่ามาทางบรมได้ครับแล้วก็คนที่จะออกไปเนี่ยให้วิ่งเพชรเกษมดีกว่าวิ่งบรมโอเคได้ครับครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับเพราะมันมีสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนครับพอเลยทางที่จะไปพุทธมณฑลสาย8ไปนะรู้สึกถ้าผมจะจำไม่ผิดนะสาย7สาย8คุณสมบัติสาย1สมบัติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับทั้งสองครับอาจารย์เรื่องพรรคการเมืองหน่อยได้ไหมครับได้จะเป็นผมอยากถามว่าพรรคนี่3ปีของพรรคภูมิใจหาเสียงเนี่ยทำได้ไหมครับอาจารย์ครับพรรคอะไรนะพรรคภูมิใจที่หาเสียงอยู่ทุกวันเนี่ยพรรคนี่3ปีอ่ะแต่เขาไม่ได้ระบุว่ากลุ่มไหนอะไรอย่างนี้นะไม่เฉยก็อย่างพรรค100ปีก็ได้ครับได้เหรอได้จะทำได้ทั้งนั้นแต่ทำมันต้องมีรายจ่ายของค่ะทำแล้วต้องมีรายจ่ายก็เราคิดดูดิคุณไปกู้เขาอ่ะนะครับแล้วคุณสั่งให้เจ้าหนี้พรรคนี่ก็ไม่มีเงินต้นคืนไม่มีดอกคืนอะใช่ครับใช่ไหมถ้ามันมีคนจ่ายให้เจ้าหนี้มันก็จบถ้าไม่มีคนจ่ายให้อ่ะไม่มีคนจ่ายให้มันก็ต้องมีช่องที่จะจ่ายจะจ่ายตรงไหนพักต้นหรือพักดอกหรือพักทั้งต้นทั้งดอกอะไรมันมีรายละเอียดอะอย่าไปนั่นเลยถึงเวลาภาพปฏิบัติทำจริงก็มานั่งดูกันใหม่ทีนึงใช่โอเคโอเคครับอาจารย์ครับครับคุณวันชัยสาย2วันชัยครับไม่อยู่มันจะอยู่ไหมไม่อยู่นะก็ทุกนโยบายของพรรคการเมืองที่จะหาเสียงในครั้งหน้าเนี่ยครับเขากำหนดเอาไว้นะคุณณัฐพงษ์ของพระราชบัญญัติเลือกตั้งว่าถ้าคุณจะทำอันเนี้ยคุณจะ financing แบบไหนรู้สึกเขาจะเคยบอกไว้ต้องบอกด้วยอะไรเงี้ยส่วนความเป็นไปได้อะไรยังไงเนี่ยมันก็พอถึงภาคปฏิบัติก็คงมีรายละเอียดมาบอดี้ไฟดูอะไรดูแต่ว่าจะไอ้นี่จะทำให้คนไปเลือกเขาเลยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบมันจะโดนขนาดนั้นไหมนะอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแม้แต่ว่าจะให้คนแก่เพิ่มขึ้นจะให้สวัสดิการบำนาญอะไรต่ออะไรเพิ่มขึ้นก็คูณตัวเลขดูก็แล้วกันครับนะใช้เงินเท่าไหร่คุณก็นั่งคิดดูว่ามันแฟกซ์มันเป็นไปได้ไหมถึงมันเป็นไปไม่ได้เขาคงไม่ได้ทำแล้วคือถ้ามันทำไม่ได้มันก็คือทำไม่ได้แต่มันก็คงมีวิธีการจะจัดระบบจัดกลุ่มอะไรใช่ไหมครับสมัยก่อนเราไม่เคยให้คนแก่600ยังให้ได้ได้แต่ว่าให้ไปให้มาเนี่ยมัน 7-8 หมื่นล้าน14นาฬิกา59นาทีพักสักครู่ครับชั่วโมงที่2นะครับของคุยได้คุยดีนะครับก็คุยกันต่อคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับหมายเลขโทรศัพท์02 248 1657 02 248
1657นะครับอืมอ่ะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับวันนี้มันก็จะมี2เรื่องสำคัญนะเนาะเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องน้ำท่วม อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองช่วงนี้ครับแต่ที่จริงเข้าไปข้างในแล้วตอนนี้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องความเป็นไปของเศรษฐกิจโลกสถานการณ์ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในรัสเซียเนี่ยอันนี้ก็มองข้ามไม่ได้ไอ้โทษในยูเครนนะครับคือมันมีเหตุที่เป็นเหตุแบบรุนแรงเนี่ย2จุดจุดแรกคือสะพานที่เชื่อมดินแดนรัสเซียกับที่อยู่คาบสมุทรไครเมียมันเป็นระเบิดสะพานไม่รู้เสียหายขนาดไหนสะพานนั้นใหญ่นะครับคือเขาทำหลังจากที่รัสเซียเข้าไปยึดปี2051อ่ะ2551 2014ที่เขาไปยึดไครเมียแล้วเขาก็สร้างสะพานมีทั้งรถไฟวิ่งด้วยรถด้วยอะไรด้วยนะจากดินแดนที่เป็นของรัสเซียเนี่ยไปจนเข้าไปในที่เป็นแคว้นไครเมียเนี่ยระยะทางเนี่ย19กิโลก็ทำอย่างดีรถไฟวิ่งด้วยมีถนนมีอะไรต่ออะไรก็ใช้เป็นที่ลำเลียงของด้วยพอตรงนี้มันเกิดก็เหตุระเบิดซึ่งก็ไม่รู้ว่าซ่อมแซมกลับคืนมาใช้ได้ตามปกติหรือเปล่ามันมีอยู่ท่อนนึงรถไฟกำลังวิ่งอยู่นี่มันไฟลุกท่วมเลย มันก็เลยเกิดการยิงขีปนาวุธเข้าไปที่เมืองเคียฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของยูเครนของยูเครนนะก็เห็นภาพว่าก็ตกในมงในเมืองไฟลุกท่วมอะไรอยู่เหมือนกัน มีคนเสียชีวิตด้วยมันจะอัปเกรดการความการปะทะทางทหารหรือว่าปฏิบัติการทางทหารทั้งฝ่ายรุกแล้วก็ฝ่ายรับรวมทั้งฝ่ายหนุนและล่าสุดก็ทางเบลารุสซึ่งเขาสนิทกับรัสเซียเป็นพันธมิตรแล้วเดี๋ยวพรมแดนก็ติดกับยูเครนติดกับโปแลนด์แล้วนั้นก็จะทำกองกำลังผสมระหว่างทหารรัสเซียกับทหารเบลารุสก็จะว่ามันคลายตัวมันก็คงไม่คลายตัวนี่มันก็จะมีผลต่อเนื่องมาถึงพวกราคาพลังงานพวกน้ำมันน้ำแมนอะไรเนี่ยนี่จะเข้าหน้าหนาวแล้วอันนี้สำคัญนะใครจะในพลที่ใหญ่ที่สุดนะจอมพลที่มีพลังที่สุดของรัสเซียนี่คือจอมพลวินเทอร์ทำเอาแพ้มาหลายคนแล้วนะสมัยนโปเลียนก็เสร็จครับสมัยเยอรมันสงครามโลกครั้งที่ทั้งครั้งที่1และครั้งที่2นะผมว่าเจออากาศหนาวเลยเจอเจอจอมพลวินเทอร์เข้าไปหิมะท่วมหูท่วมหางแล้วก็อุปกรณ์ไม่มีแล้วก็ถูกตัดอย่างสมัยนโปเลียนถูกตัดเส้นทางบำอะไรเส้นทางลำเลียงของเลยครับต้องเฉือนมากินนะเอาไป 300,000 กลับมาเหลือหลักหมื่นคุณพศสาย2คุณพศครับคุณพศสวัสดีครับเชิญครับครับครับผมคนที่เคยโทรมาเมื่อ2ปีที่แล้วปรึกษาเรื่องโควิดที่ลูกน้องหายไประหว่างโควิดที่ธุรกิจเล็กๆอยู่เชียงใหม่นะครับอาจารย์ยังจำได้ไหมไม่ไรไม่ต้องจำแล้วไม่ต้องจำว่ามามีอะไรก็คืออย่างนี้ผมมีเรื่องปรึกษาอาจารย์เรื่องบิตคอยน์ผมไปซื้อผมซื้อขายซื้ออะไรนะคนแบบผมซื้อเหรียญของ PRX ครับมันใช่บิตคอยน์ป่ะมันคืออะไรมันคือเหรียญบิตคอยน์ที่ผมซื้อผ่านบิตครับผมเองก็ไม่มันเป็นบิตคอยน์หรือมันเป็นคอยน์ชื่ออื่นราคาที่คุณซื้อเท่าไหร่ผมซื้อ16บาทโอ้ยอย่างงี้ไม่ใช่บิตคอยน์แล้วครับมันอันตัวอื่นแล้วครับมันเป็นคอยน์เหมือนกันแต่เป็นตัวอื่นใช่ครับอาจารย์แล้วทีนี้อยู่ดีๆผมก็เล่นอยู่นะแล้วทีนี้เงินผมหายไปเลยแล้วผมหายระหว่างนั้นผมโทรไปติดตามตัวทีเนี่ยที่อ้างอิงบิตครับก็เราเปิดบัญชีเขาเราก็ต้องติดตามเขาก็ถูกแล้วทำไมอ่ะแล้วทีเนี้ยผมติดตามเอ้ยเงินผมหายไปได้ยังไงเยอะไหม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 สามหมื่นสามหมื่นบาทสามหมื่นบาทสำหรับไปทำไม่เป็นไรเจ้ามันเถอะคราวนี้ติดต่อไปที่ทางบริษัทบิตครับที่เขาเป็นเจ้าของที่คุณไปเปิดบัญชีเล่นนะเขาแล้วเขาว่าไงเขาบอกว่า
ขาก็มีคำถามประมาณ10ข้อว่าคุณเล่นอยู่ในมือถือไหมเป็นโทรศัพท์ไอโฟนรุ่นนี้รุ่นนี้เขาก็รู้นะว่าผมเล่นผ่านตรงนี้แล้วแต่ว่าเขาก็ให้ผมไปแจ้งความเพื่อเรียกเอกสาร เอกสารพยานผมอาจจะพูดผิดนะครับเรียกสอบเอกสารพยานแล้วทีเนี้ยผมก็แล้วทีนี้ผมก็ปรึกษาตำรวจว่าไอ้คดีพวกเนี้ยมันไม่มีแบบไม่มีคู่กรณีอย่างชัดเจนภายใน3เดือนเนี่ยมันก็ถือว่าฟาวก็ถือว่าทำอะไรไม่ได้ไอ้ตัวนี้ก็ถือไอ้หมายเรียกเอกสารพยานอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วผมก็กำลังตามบิตคอยว่าเอ๊ผมรู้ไหมว่าไอ้ปลายทางของเงินอ่ะไอ้ของเหรียญนะผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นใครแต่ว่าผมอยากรู้ว่าไอ้คนที่อุปกรณ์ที่โอนไปนะมันเป็นของใครมากกว่าใช่ไหมฮะแล้วผมก็เห็นก็ย้อนแย้งนะว่าคือว่าไม่เอาสรุปเพอะไม่ขี้เกียจฟังสรุปเพอะสรุปผมอยากรู้ว่าไอ้บิตเชนอ่ะมันบอกว่ามันข้อมูลมันลบไม่ได้ใช่ไหมแล้วไอ้ทุกอย่างมันลบไม่ได้แล้วทำไมผมจะรู้ว่าปลายทางเงินของผมมันปลายทางของเหรียญผมทำไมมันรู้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันย้อนแย้งกันเองอ่ะบิตไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้เรื่องคุณต้องว่าคือคุณเปิดบัญชีกับบิตครับคุณก็ต้องไปคุยกับบิตครับว่าจะฟอลโล่ยังไงตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่เงียบก็เงียบแล้วครับก็ต้องไปว่าต่อถ้าเกิดไม่เรื่องจริงก็ไปร้องเรียนก.ล.ต.มีแค่นั้นหรอครับผมก็หวังไว้ว่าอย่างนั้นแต่ว่าเงิน 30,000 ถ้าผมวิ่งจริงๆเงิน 20,000 อาจจะไม่คุ้มแต่ว่าผมก็อยากมาคุยกับอาจารย์ไม่ถ้าคุยเพื่อจะมาคุยเพื่อจะหาคุยเพื่อมีเจตนาอื่นนี่ผมไม่คุยนะเพราะว่าเป็นเรื่องการลงทุนของคุณรู้ช่องทางที่จะต้องเคลียร์กับบริษัทที่คุณไปลงทุนเปิดบัญชีกับเขาก็เดินหน้าตามนั้นแหละครับขอบพระคุณครับครับครับอาจารย์ขอบคุณครับครับสวัสดีครับคือไปเล่นเหรียญแต่ไม่ใช่บิตคอยเหรียญนึงอ่ะไม่ต้อง 800,000 นี่ครับลงทุน 30,000 จะไปเป็นบิตคอยได้ไงหรออ่ะต่อ02 2481657 02 2481657นะครับอ่ะว่ามาคุณวันชัยสาย2คุณวันชัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณณัฐพงษ์ครับปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุก่อนครับครับครับอันนี้ผมจะปิดวิทยุก่อนครับปิดแล้วครับปิดให้เรียบร้อยเลยครับครับครับแล้วก็ว่ามากดเหล็กได้ไหมครับอาจารย์เรียนถามอะไรนะไอ้ที่ออกกดเหล็กครับจะเรียนถามได้ไหมครับไม่ได้ฮะถ้าเป็นกฎเหล็กก็ไม่ต้องถามครับอ๋อถ้ามันเป็นกฎเหล็กจะมาถามได้ยังไงเราครับโอเคครับครับครับสวัสดีครับถ้ารู้ว่าเป็นกฎเหล็กแล้วจะมาถามทำไมใช่ไหมคุณตุ้มใส่สามคุณตุ้มครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเชิญครับอาจารย์ฝึกผมมีเรื่องตลกจะเล่าให้ฟังเอาให้ตลกแน่นะผมใช้บริการของ TTB ทำเกี่ยวกับเรื่องเปโลจ่ายเงินเดือนพนักงานนะของใครใช้ของใครนะของ TTB ครับทีอะไรนะทีอะไรนะ TTB ครับ Business One ครับ Business One ของทีธนชาติเหรอจ๊ะอ๋อโอเคธนชาติทหารไทยธนชาติโอเคเสร็จแล้วปรากฏว่าเขามีการอัปเกรดเกี่ยวกับเรื่องระบบของเขาอ่ะนะครับแต่แล้วเนี่ยปรากฏว่าผมก็จ่ายเงินเดือนของพนักงานผมเนี่ยเมื่อวันที่30ตุลาให้ตามโทษจริง30กันยาปรากฏว่าทำรายการไม่ผ่านเราสามารถเข้าไปถึงจนกระทั่งถึงอนุมัติแล้วนะครับอาจารย์แต่แล้วก็ทำรายการไม่ผ่านแต่แล้วเนี่ยงวดต่อไปนี่คืองวดที่จะต้องจ่ายเงินวันที่14ตุลาเนี่ยปรากฏว่าก็ยังทำรายการไม่ได้ผมไม่สามารถอนุมัติได้ก็เลยงงมากเลยว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเอ้าก็แบงก์ก็ไปคุยกับแบงก์สิครับจะเห็นงงอะไรล่ะครับเราเป็นลูกค้าเขาเอ๊ะประหลาดนะมีปัญหากับอีกฝั่งหนึ่งแล้วมาคุยในรายการผมมันจะแก้ปัญหาได้เหรอผมก็งงไงเอ้างงก็ไปถามเขาสิเราเป็นลูกค้าเขาอยู่อ่ะเราใช้บริการโอนเงินของเขาอยู่ก็ไปถามเขาสาขาไหนที่เราเปิดบัญชีกับเขาอ่ะ
ก็เข้าไปถามที่สาขาแล้วเออแล้วถ้าถามอันนั้นน่ะที่คุณต้องไปมาแล้วเรื่องอย่างเงี้ยไปมาแล้วแล้วมันมีแล้วเขาให้คำตอบว่าไงยังไม่สามารถหาสาเหตุเจออ่ะก็ต้องรอสิครับอันนี้มันเป็นเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์นี่ครับเรื่องเพโลอ่ะครับคราวนี้คุณมาเล่าให้ผมฟังนี่มันจะตลกตรงไหนครับผมไม่เข้าใจมันตลกตรงที่ว่าขนาดเป็นธนาคารขนาดระดับแบบนี้โอ้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่เรื่องตลกครับเป็นเรื่องความขัดข้องอะไรคุณต้องคุยกับเขาครับผมไม่เข้าใจมาไล่ผมฟังสองไลน์นี่เหมือนกันเลยเออต้นทางมันเป็นเรื่องเขายังไม่มีคำตอบให้คุณถูกไหมครับอ่ะถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นกับคุณก็ต้องตามต่อสิครับคราวนี้มันมีความเสียหายเกิดขึ้นกับคุณไหมมันมีความเสียหายเกิดขึ้นกับคุณไหมไม่ครับไม่ครับถ้าไม่มีความเสียหายแล้วจะยังไงล่ะมันไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นมันก็ไม่มีกรณีสิเออก็ต้องเปลี่ยนจากระบบที่เราใช้ผมไม่ทราบแต่ในเมื่อคุณไม่ได้เสียเงินหรืออะไรต่ออะไรมันก็ไม่เป็นไรนี่มันก็เปลี่ยนได้จะทำอะไรก็ทำไปครับเออครับแล้วที่มาเล่าให้ฟังเพื่อวัตถุประสงค์คือจะประจานธนาคารเขาหรือยังไงจะได้เอาให้ถูกต้องก็เออเรื่องไม่ได้ประจานจะคือที่โทรมาคุยเนี่ยเพื่อเรื่องที่แปลกหวังผลอะไรอย่างนี้ดีกว่าเออหวังผลอะไรที่โทรมาหวังผลว่าเอออยากให้เขาไม่น่าจะไม่หวังผลอะไรนะที่โทรมาครับไม่อยากให้เขาล่าช้าแบบนี้อ้าวเห็นไหมคือคุณไม่ได้คือคุณรู้เรื่องอยู่แล้วไงคุณหวังผลว่าจะให้เขาดำเนินการน่ะคราวนี้ผมก็ต้องเริ่มต้นว่าเออมันถ้ามันไม่มีถ้าเงินทองของคุณไม่ได้เสียหายไปผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โตนะอย่างสมมติว่าผมโอนเงินไปแล้วคนที่โอนไม่ได้รับตังค์แล้วเงินตัดจากบัญชีผมอย่างเงี้ยอย่างนี้เรื่องใหญ่ครับเออของคุณยังเงินยังไม่ได้ออกจากบัญชีคุณมันโอนไปไม่ได้ก็คือมันก็ยังอยู่ในเงินในบัญชีคุณน่ะคุณก็ไปเบิกไปจ่ายเป็นเงินสดสิแก้ไขปัญหาไปใช่ครับก็คือทำด้วยวิธีนี้อ่ะก็ถูกแล้วเห็นไหมก็แหมคุณว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันไม่มีอะไรนอกเหนือที่มันจะเป็นเรื่องเป็นราวอะไรที่จะมาหวังผลจะมาวิพากษ์วิคืออ่ะโอเคแล้วครับครับขอบคุณครับ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 สวัสดีครับคือมันต้องอ่านเจตนาให้ออกครับสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรมาเนี่ยผมฟังนิดนึงผมก็รู้แล้วคุณณัฐพงศ์หนึ่งต้องรู้ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นไหมครับเออแต่คราวนี้กรณีของการเปิดบัญชีไอ้เล่นมือถือเนี่ยผมก็ทำไปถึงจุดนึงนะแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ตรงนี้มันมีจุดว่ะหนึ่งมันมีเรื่องพาสเวิร์ดมันมีเรื่องอะไรแม่งขี้เกียจจำอ่ะคุณณัฐพงศ์แล้วถ้าเกิดโอนแอนอะไรกันไม่เรียบร้อยเกิดล่มเริ่มโทรศัพท์เรามีปัญหาเข้าไม่ได้อะไรไม่ได้อ่ะชิบหายวายป่วงไอ้นี่มันก็น่ากลัวเพียงแบบในสำหรับไอ้เรื่องไอ้ดิจิตอลแอสเซทไอ้เรื่องของไอ้พวกเนี้ยผมก็เลยยับยั้งชั่งใจตอนนั้นเห็นเด็กเขาเล่นอยู่ผมก็เลยเออให้เขาไปเปิดบัญชีจำได้ไหมที่ผมให้คุณณัฐพงศ์ไล่ให้ผมดูครับทำอะไรไอ้อะไรมันนี่ยังต้องทำต่ออีกอันนึงนะยังต้องทำไอ้การยืนยันสองขั้นตอนอะไรมันเนี่ยแต่ผมขี้เกียจทำอ่ะผมก็ไปนั่งคือใจผมเนี่ยเปิดเพื่อที่จะไปเรียนรู้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยมันก็ยุ่งยากพอสมควรไม่ใช่ยุ่งยากมันก็อาจจะเกิดอย่างที่น้าเขาอย่างนี้ได้แล้วผมคงไม่จะลง 30,000 แต่ผมจะเรียนรู้ใช่มั้ยแต่ผมก็ยากคือผมกำลังนึกระบบนะคือระบบไอ้ที่เขาทำอ่ะเวลาที่มันจะต้องแบบคือมันจะต้องหลายซับซ้อน2อันที่ชัดๆเลยคือ1คือการเข้าถึงรหัสก่อนอันที่2ก็คือมันต้องเข้าถึงอีเมลของคุณอะไรที่เขาโทรศัพท์มาที่จากเชียงใหม่เพราะว่ามันจะต้องมีการยืนยันที่มันเรียกว่าอะไร2 factor อ่ะที่มันจะเป็นรหัสเลข4ตัวที่มันจะหมุนอัตโนมัติทุก30วิ1นาทีอ่ะเราต้องกรอกอะไรพวกนี้ใช่มันก็เลยแบบเออมันก็คือเขาก็เป็นระบบแต่ว่าเราอาจจะไม่มีสมาธิพอที่จะไปทำพวกนั้นให้มันจบสิ้นครับแล้วก็ไม่มีความจำเป็นอะไรไอ้นี่ผมก็ยังเป็นห่วงนะไม่ใช่ไม่ห่วงนะไอ้เรื่องการมีสตุ้งสตังเอาไว้ในมือถือของแอปของแบงค์เนี่ยใช่อันนี้ผมก็ยังรู้สึกเว้ยพอไปพบโรมบันพันตัวมันไปสักพักใหญ่ๆนี่พอมันกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมยกตัวอย่างคุณณัฐพงศ์ครับนี่ผมยังไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นคนบอกว่าโอเคสมมติเปลี่ยนมือถือ
โอเคนะรู้ละว่ามันต้องโหลดแอปใหม่อะไรใหม่แล้วก็เข้าไปได้อะไรเงี้ยนะอีกอันนึงมือถือหายครับหายไปแบบอย่างเงี้ยครับลืมไว้อ่ะณัฐพงษ์เขาหยิบไปแล้วคนอื่นใช่มั้ยคนอื่นหยิบแล้วเขาสามารถเข้าไปสมมุตินะครับเขาอาจจะสุ่มตัวเลขแล้วเข้าไปได้ไอ้อย่างงี้กระเจิงเนาะกระเจิงใช่มั้ยแต่ว่ามันจะมีบางแอปนะบางแอปบางเครือข่ายของธนาคารนะเวลาที่เราแค่เข้าไปหน้าแรกที่ยังไม่ต้องไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดนะคุณวิระแต่ว่าเราไปซื้อของอ่ะที่เป็นสแกน QR โค้ดอ่ะมันเด้งเลยนะว่าหักเงินเลยเออไม่รู้มันหักเลยนะแต่ของผมมันจะมีของแบงค์นึงนะเมื่อไหร่ที่ผมเปิดครับมันจะอีเมลมาหาผมเลยไม่ว่าผมจะทำอะไรอ่ะจะเปิดดูบัญชีเสร็จก็อีเมลมาเลยคุณเข้าเวลานั้นไม่เท่าใช่ก็ตกไปเออมันก็มีทั้งคุณทั้งโทษนะครับสะดวกก็จริงอ่ะแต่ว่าต้องระวังเพราะนี่มันมีรูโหว่อยู่ทุกระบบอ่ะครับนะไอ้ระบบไปเบิกเงินที่แบงก์ก็ระวังโจรปล้นโจรปล้นในแบงก์รับผิดชอบเดินพ้นประตูนี่แบงก์ให้เราเอารับผิดชอบใช่คุณบอยสายสองคุณบอยครับคุณบอยสวัสดีครับอาจารย์วีระสวัสดีครับคุณรัฐพงศ์เชิญพอดีผมจะมารายงานเรื่องน้ำครับเมื่อวันอาทิตย์ผมไปขึ้นเขาหลวงสุโขทัยมาครับผมแล้วก็ไปถึงยอดเขาก็มองลงไปน้ำเต็มทุ่งเลยครับอาจารย์ที่สุโขทัยครับผมครับผมเข้าใจครับคุณอยู่สูงซะขนาดนั้นไม่เห็นน้ำก็แย่แล้วครับเขาหลวงมันขึ้นไปต้องประมาณเกือบ2กิโลนะครับจากพื้นดินต้องมองรอบตัวแล้วไอ้นี่มันเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ360องศาแล้วเราเห็นรอบแล้วมันต้องเห็นแล้วคุณต้องเห็นลำน้ำเลยนะไม่ใช่หรอกครับผมแล้วก็ที่นครสวรรค์ก็เอ้ยแม่น้ำปิงที่กำแพงเพชรก็เต็มตะลิ่งหมดแล้วใช่แล้วก็ที่นครสวรรค์ตรงสะพานเดชาก็เต็มเหมือนกันครับใช่ก็เลยรายงานให้ทราบครับทราบครับระดับ 3,000 เนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่าประมาณน้ำมันขนาดไหนผมรู้อยู่แล้วครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคุณไพโรจน์สาย1ไม่อยู่คุณทัศนีสาย3คุณทัศนีครับไม่อยู่เหมือนกันใช่ไหมทัศนีใช่ไหมสาย3สาย3อยู่ไหมคุณทัศนีอยู่ไหมครับอ่ะถ้าไม่อยู่ก็เดี๋ยวไม่ต้องรับสายละค่ะขออนุญาต อีกสักนิดนึงนะอันนี้ก อยากจะบอกไปถึงคุณผู้ฟังที่อาจจะมีความสนใจนะช่วงต้นเดือนธันวาครับวันที่1ถึงวันที่5ธันวาที่จะถึงเนี่ยนะครับ1ถึง5ธันวาที่จะถึงเนี่ยคือถ้าเกิดคุณผู้ฟังท่านไหนอยากไปเที่ยวนครวัดนครธมแล้วก็ปราสาทอื่นๆที่น่าสนใจในโปรแกรมการเดินทางเนี่ยก็พอดีมีทางวิทยาลัยนานาชาติปีดีพนมยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเขาจัดเป็นทริปพิเศษครับครับผมไปเกี่ยวข้องเล็กน้อยคือในช่วงตอนท้ายของโปรแกรมการเดินทางเนี่ยผมรับปากกับท่านคณบดีของวิทยาลัยนานาชาติปีดีพนมยงว่าผมจะไปคล้ายๆกับบรรยายพิเศษหรือจะเรียกอะไรคุยดินเนอร์ทอล์กเลยเรื่องมหากาพย์มหาภารตะให้นะก็เลยเป็นธุระว่าจะมาแจ้งให้คุณผู้ฟังทราบเผื่อใครจะสนใจจะไปนะครับจะรอผมไปก็ความไม่แน่นอนก็มีอยู่นะเพราะว่าผมรออาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์ท่านจะที่ท่านเป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยท่านจะแข็งแรงพอที่จะไปกับเราได้หรือเปล่าด้วยนะมันก็ขอขั้นจังหวะถ้าใครไม่อยากรอก็ไปกับโปรแกรมนี้ก็ได้อีกแบบนึงนะวิธีการที่ของวิทยาลัยนานาชาติปีดีพนมยงค์เขาทำรายการที่เขาเรียกว่า Royal Road ราชมันคาเนี่ยเขาก็มีวิธีคิดที่ไม่เหมือนผมคือเขาจะพาไปเที่ยวปราสาทพนมรุ้งก่อนพาไปเที่ยวปราสาทพระวิหารก่อนแล้วก็ค่อยมาปราสาทนครวัด
แล้วก็เมืองนครธมออกจากกรุงเทพเนี่ยนั่งรถขากลับออกจากเสียมเรียบเขานั่งเครื่องกลับนะก็เกือบก็เหมือนว่าวงกลมอ่ะแต่คนละแบบกันอย่างผมเวลาไปเนี่ยผมนั่งรถเข้าปล่อยเป็ดแล้วก็ไปเสียมเรียบแล้วก็ขากลับก็นั่งรถกลับจากเสียมเรียบมาคลองลึกปล่อยเป็ดคนละแบบกันห้าวันสี่คืนนะเมื่อวานเนี่ยผมก็แจ้งคร่าวๆนะก็มีหลายคนสงสัยหรือว่าอยากทราบรายละเอียดของโปรแกรมแบบคล้ายๆว่าสรุปนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะวันนี้ผมไปเลยไปขอโปรแกรมเข้ามาดูครับนะโปรแกรมการเดินทางของเขาเนี่ยนะครับคุณณัฐพงศ์แล้วรายได้นี่เขาจะหักค่าใช้จ่ายนะสมทบกองทุนเพื่อทุนการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์เขาไม่ได้ทำเป็นอุตสาหกิจอุตสาหกรรมนะก็เอาง่ายๆนะวันแรกเนี่ยออกจากกรุงเทพเนี่ยจะไประหว่างทางเนี่ยนะสุดท้ายก็ไปเที่ยวปราสาทหินพนมรุ้งครับนะแล้วก็ปราสาทหินเมืองต่ำหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเดินทางเข้าเขมรเลยนะไปที่ด่านช่องสงำที่อำเภอศรีจังหวัดศรีสะเกษพอผ่านพรมแดนเข้าไปเนี่ยเขาจะไปพักในดินแดนเขมรตรงช่องสงำโรงแรมมีคาสิโนผมเคยผ่านโรงแรมนั้นใหญ่โตโหฬารพอสมควรเพราะฉะนั้นวันแรกออกเดินทางก็คือเที่ยวพนมรุ้งแล้วก็ไปถึงเข้าไปในเขมรละนะวันที่สองเนี่ยจะไปเที่ยวเขาพระวิหารขึ้นไปข้างบนเลยยอดเขาพระวิหารนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอลงมาจากเขาพระวิหารแล้วเนี่ยเขาจะนั่งรถตัดตรงมาที่เสียมเรียบอันนี้วันที่สองวันที่สามเนี่ยของการเดินทางเนี่ยเขาจะไปเที่ยวนครธมนะดูปราสาทต่างๆในเมืองนครธมก็คงจะมีพวกบายนบายเยินอะไรพวกนี้นะรวมทั้งปราสาทอื่นๆที่สนน่าเที่ยวเมืองประตูเมืองอะไรพวกนี้แล้วตอนบ่ายเขาก็จะมาชมนครวัดแล้วตอนเย็นเขาจะพาขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกดินที่พนมบาเข็งแล้วก็พักที่โรงแรมอะไรสักอย่างผมไม่รู้อะค่ำนั้นอะผมวันที่3วันเสาร์ที่3ผมก็จะบินออกจากกรุงเทพแล้วก็ไปทันเจอท่านที่โรงแรมที่โรงแรมที่เข้าจะหลังจากท่านไปเที่ยวนครวัดนครธมอะไรกันมาหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะผมจะไปบรรยายเรื่องมหาภารตะเป็นกรณีพิเศษอันนี้ครูบาอาจารย์เขาขอแรงก็โอเคนะที่จริงผมก็ไม่ค่อยอยากไปไหนช่วงนี้นะวันที่4เขาจะพาไปเที่ยวปราสาทบันทายสีตอนเช้าแล้วก็ปราสาทตาพรมแล้วตอนเย็นก็ไปล่องเรือต้นเลแสนวันสุดท้ายตอนเช้าก็จะมาแวะที่บารายตะวันตกถ้าเข้าใจว่าน่าจะซื้อของที่ตลาดสาจะเพราะมากับเครื่องแล้วประมาณสัก4โมงเย็นก็ไปสนามบินเย็นๆค่ำๆก็นั่งเครื่องมาจากเสียมเรียบมาถึงดอนเมืองก็คงประมาณสักชั่วโมงครึ่งนี่ถึงไหม50นาทีก็เป็นโปรแกรมอย่างนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะถ้าใครสนใจก็โทรศัพท์นะโทรศัพท์ไปสอบถามสำรองที่นั่งนะครับคุณปาล์มฝ่ายกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ช่วยจดเบอร์โทรศัพท์นะครับ088 756 6398ผมบอกเบอร์อีกทีนะครับ088 756 6398นะครับหรือถ้าเกิดใครใช้ไลน์จะไลน์ไปถามเขาก็ได้ไอ้นี้ตัว Line ID เนี่ยต้องสะกดล่ะนะเขาใช้ตัวย่อของวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ P people B boy I Iceland Ireland เนี่ยแล้วก็ C นะ PBIC ครับแล้วก็ธรรมศาสตร์ T
ทีโตเกียวทีไทยแลนด์ทีโตเกียวทีโตเกียว H ฮ่องกงครับ A แอนมด A แอนมด M M man M A A สิงคโปร์แล้วก็ A แล้วก็ T ไทยแลนด์สรุปรวมความว่าถ้าเบอร์โทรศัพท์จะไปสอบถามรายละเอียดขอโปรแกรมละเอียดสอบถามสำรองที่นั่งค่าใช้จ่ายเลยก็088 756 6398แล้วก็ LINE ID ก็ PBICTHAM MASAT นะน่าจะจดได้เนาะครับนะก็ดำเนินการตามนั้นเนื่องจากว่าเขาเป็นสถาบันการศึกษานะถ้าคุณผู้ฟังซึ่งมีญาติโกโหติกาซึ่งฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องอาจารย์ที่เขาเป็นคนนำเที่ยวเขามีบรรยายภาษาอังกฤษด้วยอันนี้ก็เผื่อไว้นะเพราะว่าเขาเป็นแบบอาจารย์มหาลัย 3-4 ท่านคือท่านก็จะพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะสะดวกสำหรับคนเพราะผมเคยมีคนที่ไปกับโปรแกรมที่ผมเคยพาไปเนี่ยก็มีบางท่านฟังได้แต่ภาษาอังกฤษภาษาไทยฟังไม่รู้เรื่องนะก็ต้องให้คนที่ไปด้วยที่พอพูดคราวนี้ว่าไอ้คนพูดเรื่องนี้ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเวลาแปลมันก็คงจะแปลถูกแปลผิดนะอันนี้ก็จะเหมือนกับไบลิงกัวสองภาษาเลยภาษาไทยก็ว่าไปภาษาอังกฤษก็มีคนว่าไปนะก็ใครที่สนใจก็เชิญนะครับติดต่อไปอย่างที่ผมบอกแล้วถ้าเกิดว่ามันครบมันเต็มแล้วผมก็จะได้แจ้งให้ท่านทราบอ่ะตอนนี้15:36 นะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ15:42 นะครับช่วงสุดท้ายละนะของวันนี้นะวันอังคารนะอังคารที่11 ตุลาคมนะครับก็เหลือประมาณสัก15:16นะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันต่อนะครับหมายเลขโทรศัพท์02 248 1657 02 248 1657นะครับคุณสมพงษ์สายสองครับสวัสดีครับอาจารย์วิลากับคุณณัฐวงศ์ครับเชิญ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 พอดีจะโทรมาบอกว่าที่พี่เขาเล่นบิตคอยครับจะโทรมาบอกเขาว่าไม่ต้องเสียใจครับเพราะผมโดนหุ้นไอเฟกไป20,000ผมยังไม่เสียดายเลยครับ ไม่เหมือนกัน คือตอนนั้นผมมีหุ้นไอเฟกอยู่ประมาณ 2,000 หุ้นนะครับราคา10 บาทแล้วก็หุ้นน่ะราคาค่อยๆลงไปมันมีปัญหาคือเขาหาไม่เหมือนกัน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 ของเขาของเขาบอกว่าอะไรล่ะอยู่ๆมันหายไปเฉยๆมันไม่ใช่ว่าราคาตกจนไม่มีค่าครับทีนี้ผมเนี่ยคือตลาดหุ้นเขาขึ้น SP คือห้ามซื้อขายเข้าใจแล้วก็หุ้นตัวนี้โดนยุบแล้ววันดีคืนดีเขาก็ส่งกระดาษมาให้จะเป็นอะไรนะครับส่งกระดาษมาให้1ใบใช่ครับเขาบอกว่าถ้าคุณต้องการหุ้นจำนวน 2,000 หุ้นเนี่ยคืนที่หุ้นของผมเนี่ยราคา10 บาทแต่ถ้าเกิดคุณต้องการหุ้นตัวนี้คืนคุณต้องซื้อหุ้นในราคา125 บาทต่อหุ้นเป็นเงิน 250,000 ถึงจะได้หุ้น 2,000 นี่คืนโอเคไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับผมโอเคครับครับขอบพระคุณครับครับครับสวัสดีครับไม่เหมือนกันนะต้องบอกว่าไม่เหมือนกันเพราะว่ากรณีของคุณอะไรที่อยู่เชียงใหม่ที่บอกอ่ะนะเขาบอกว่าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆสินทรัพย์คอยที่เขาซื้ออ่ะนะอยู่ๆมันหายไปนะมูลค่าอะไรต่างๆมันหายไปแล้วเขาก็ติดต่อผ่านทางคนที่เขาเรียกอะไรบริษัทที่เขาเป็นโบรกเกอร์อ่ะนะคุณนพคุณสายสามสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับรบกวนสอบถามหน่อยครับอาจารย์คือผมไปนครวัดมาอาจารย์เป็นนานมากแล้วที่กำแพงนครวัดนะครับเขาจะมีการอธิบายขบวนของทัพพระเจ้าชัยวรมันนะฮะในการเคลื่อนตาทัพนะครับแล้วมีสุดท้ายมาเนี่ยเห็นเขาพูดบอกว่านี่คือตัวอย่างทัพสยามซึ่งสังเกตได้ว่าทัพสยามเนี่ยจะแต่งตัวสวยงามแถวไม่เป็นระเบียบแล้วก็พูดจาคุยกันต
ลอดทางผมก็เริ่มคิดดูเอ๊ะมันสยามประเทศเราเนี่ยเกิดมาไม่ถึงพันปีนะมันจะเป็นประสยามประเทศได้ไงในกำแพงครับอาจารย์เลยเราสอบถามดูว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับไม่ทราบเลยเดี๋ยวถามคุณวีระดีกว่าคุณวีระมาแล้วโอเคครับก็สงสัยแหละเสียมกุกเสียมกุกอะไรนะทำไมนะสวัสดีครับอาจารย์ครับผมหืมทำไมเหรอผมได้ไปเที่ยวนครราชสีมาเมื่อนานแล้วอาจารย์แล้วก็จะมีไกด์ทัวร์ครับอาจารย์อะไรนะจะบรรยายไกด์ประจำถิ่นเขานะฮะเขาจะบรรยายตรงผนังนั้นมันมีกองทหารของกองทัพสุริยะวรมันที่2ที่ไปตีจามของเราจะอยู่ข้างหน้าเรียกเสียมกุกมันมีจารึกแกะแปะไว้ว่าเสียมกุกครับผมได้ไงมีคำถามอะไรสยามประเทศเราเกิดมาไม่ถึงพันปีอาจารย์ทำไมเรามีทัพไปตรงนั้นได้สยามประเทศเกิดมาไม่ถึงพันปีหมายความว่าไงคือสมัยพระเจ้าวรมันชัยที่2เนี่ยสุริยะวรมันที่2ทำไมครับมีอายุประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ถ้าเป็นปีก็ประมาณปี1100 1100เอาตัวเลขกลมๆมา 1,150 เอาแถวๆนั้นก็แล้วกันครับก็ถ้าบวกกลับไปก็ประมาณพ.ศ. 1700ครับผมก็พ.ศ. 1700ก็ต้องมีคนไทยแล้วตอนนั้นอ๋อเพราะว่าหลังจากนั้นอีกไม่นานก็มีสุโขทัยแต่ว่าการตั้งถิ่นฐานของคนมันก็คงต้องมีมั้งก่อนจะเป็นเมืองขนาดใหญ่อ๋อโอเคครับโอเคครับผมครับโอเคครับครับขอบคุณมากครับ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 สวัสดีครับต้องผมต้องคุณวีระต้องให้ชักซามูไรของมันเพราะว่าถ้าบอกว่ามันมีอะไรแล้วไอ้อยู่ถิ่นฐานดั้งเดิมเดี๋ยวจะไม่เชื่อผมโอ้ไม่หรอกมันก็คงเป็นผู้คนน่ะเป็นผู้คนครับก็คงรวมกันได้จำนวนหนึ่งครับก็ถ้าสมัยก่อนสุริยะวรมันที่2นะครับสมัยสุริยะวรมันที่1เนี่ยลพบุรีอ่ะลพบุรีเนี่ยก็คือเมืองออกของทางสุริยะวรมันที่1เพราะลูกชายเค้าอ่ะนะครับมาเป็นคนดูแลตรงนี้อันนี้คำถามมันอยู่ตรงไหนไอ้ตรงกลางเมืองเลยอ่ะตรงนั้นน่ะมันจะมีปราสาทที่เป็นเขาเรียกกระทรงจตุรมุขขึ้นได้4ทางครับหลังศาลพระกาฬถ้าใครเดินอ้อมไปดูนะถ้าไม่กลัวลิงขบเอาอ่ะมันจะเป็นกองหินเนี่ยไอ้ตรงนั้นน่ะมันคือไม่ใช่300เอ้ยไม่ใช่3ยอดใช่มั้ยปราสาทไอ้3ปราสาทปราง3ยอดนี่มันมาทีหลังมาทีหลังนะอันนี้หลังศาลพระกาฬเออหลังศาลพระกาฬตรงศาลพระกาฬพอคุณเดินไปดูข้างหลังมันจะเป็นกองศิลากองใหญ่ๆเลยอ่ะมีต้นมงต้นไม้แถวๆนั้นไอ้นั่นน่ะคือที่ตั้งของปราสาทในสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วที่รูปที่เราเชื่อกันว่าเป็นพระกาฬน่ะที่อยู่ในศาลพระกาฬน่ะที่แขนข้างหนึ่งขาดนะไอ้นั่นน่ะที่จริงเป็นรูปของใครพระวิษณุพระวิษณุอ่ะสวมหมวกแขกไอ้นั้นก็คือที่ตั้งรูปเคารพที่เป็นพระวิษณุครับแล้วที่นั่นมันมีจารึกเขาเรียกจารึกศาลสูงที่ลพบุรีเขาก็เล่าให้ฟังแล้วผมถึงได้รู้ว่ามันเป็นสมัยสุริยะวรมันที่1สุริยะวรมันที่1นี่ก็ประมาณถ้าเป็นปีก็ประมาณสักปีพ.ศ.ไอ้ปีค.ศ.ก็สัก1050ก็543ก็ประมาณพ.ศ.สัก600ครับในแถวที่2อ่ะเรียกว่าทัพจากละโวอ่ะไปจากนี้มันก่อนสุริยะวรมันที่2นะครับก็คือพอจดสุริยะวรมันที่1แล้วมันตามไม่ตามมาแล้วถึงมันเป็นสุริยะวรมันที่2จริงๆถ้าเราจะอธิบายก็คือไอ้ตรงนั้นมันเป็นแถวจากละโวใช่มั้ยแต่เค้าเรียกว่าอาณาจักรละโวอาณาจักรละโวแต่เค้าก็เรียกว่าเสียมกุกอะไรใช่มั้ยไม่ๆๆเสียมกุกมาอีกทีมาอีกทีนึงเสียมกุกนู่นมาจากทางนู้นเห็นเค้าว่านะเค้าเดากันว่าน่าจะมาจากทางแถวลุ่มแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายนู่นก็เป็นคนไทยอีกกลุ่มนึงอะไรเงี้ยนะแต่ผมก็ไม่ยืนยันนะครับเพราะว่าคำว่าเสียมหรือเสียมเนี่ยมันก็มีหลายความหมายบางคนก็บอกว่า
ผิวคล้ำพวกคนผิวคล้ำแล้วถ้าเกิดไปดูการแต่งตัวเนี่ยมันแต่งตัวเหมือนคนป่านะใส่กระโปรงนะเออเป็นกระโปรงนะแล้วมีขนนกอะไรต่ออะไรด้วยนะไม่เหมือนทัพอื่นเขานะมีขนนกมีกระโปรงแล้วก็เป็นลายฉลุผ้าโปร่งอะไรต่ออะไรนี่ต้องไปดูใกล้ๆอย่างนี้เห็นแม่ดูดิจะไปเที่ยวเขมรคือบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่มันอยู่ในความทรงจำคุณรัตพงศ์ผมก็พูดได้อย่างนี้แหละนะหลายคนอาจจะสงสัยมาอะไรว่ารู้ได้คือมันอยู่ในคือผมเนี่ยเป็นคือระบบไอการเก็บข้อมูลของผมนี่นะผมก็ไม่รู้มันมาไงคุณนัทพงศ์มันดึงออกมาได้เนาะไม่ใช่มันเหมือนกับมันเป็นโมดูลอ่ะคุณเคยเห็นเวลาเขาไปเสียบเป็นช่องๆใช่ใช่ใช่เออผมว่าของผมมันคงจะเป็นอย่างนั้นเออช่องนี้ช่องเขมรช่อง ถึงเวลาก็รีทรีฟกดคีย์เข้าไปหน่อยเดียวมันก็ขึ้นมาเองแล้วส่วนใหญ่เข้าไปปุ๊บผมไม่ออกเลยเข้าไปปุ๊บก็หมดเลยอยู่ตรงไหนไม่รู้ไม่เจอไม่ใช่คือเรามีระบบการจัดการข้อมูลในสมองของเราครับอีกแบบนึงคือบางคนอ่านไปแล้วก็ลืมไปหมดบางคนอ่านไปแล้วก็ดึงจากความทรงจำไม่ได้อันนี้มันก็ต้องฝึกนะเราก็ต้องฝึกแล้วก็ระบบปฏิบัติการน่ะของผมก็มีoperation system นะ จะเป็น Android หรือว่าจะเป็น iOS iOS ไม่รู้ แต่คงเป็น VOS มากกว่า VOS มันก็เป็นระบบของมันเอง เออนะคุณณัฐพงศ์อาจจะสงสัยว่าทำไมเรื่องบางเรื่องอะไรผมจำได้ผมเป็นคนมีความทรงจำดีมากนะเพียงแต่ว่ามันต้องแล้วแต่ว่ามันมาคลิกตรงไหนหรือมันมากระตุกตรงไหนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับไอ้ส่วนปางสามยอดนะคุณถามมาแล้วผมก็จะได้พูดต่อไอ้ที่อยู่ตรงข้ามกันนะแล้วมีทางรถไฟขวางอยู่เนี่ยใช่ใช่ไอ้นี่จะเป็นสมัยของเขามันเป็นปราสาทตั้งอยู่บนฐานเดียว3องค์ครับอันนี้สมัยชัยวรมันที่7โดยรูปทรงแล้วมันเป็นสมัยชัยวรมันที่7เพียงแต่ว่ามันไม่มีหน้าที่เป็นหน้าพระพักของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสุที่มันเหมือนที่คล้ายๆกับที่บายนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าทรงอ่ะเขาก็ทรงนี้ทรงนี้ว่าเนี่ยน่าจะเป็นสร้างเป็นสมัยบายนครับถ้าสมัยบายนก็ต้องบวกเข้าไปอีก100ปีเพราะบายนนี่มันมาประมาณ1170จนถึงประมาณ1200กว่าอันนี้มันก็มานี่แล้วเกือบสุโขทัยแล้วใช่ไหมครับปี1700ไปปลายจะ1800แล้วถ้าตอน1700ไปปลายนี่สุโขทัยมีแล้วใช่ไหมครับแล้วมันยังมีอีกอันหนึ่งที่เป็นที่สุโขทัยในอุทยานประวัติศาสตร์เขาเรียกว่าศาลตาผาแดงนะครับอันนั้นคืออโลคยาศาลาที่ไปสร้างไว้ที่นั่นครับเราเรียกสารตาผาแดงอะแต่ว่ามันเพี้ยนมาจากคำว่ากามละอันเต็งใครจะจำได้จะรู้เอาแปลว่าพระบาทกามละอะไรกามละอันเต็งกามละอันเต็งเลยเนี่ยนะเออกามละอันเต็งกลายเป็นผาแดงอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่พระประแดงนี่ก็เหมือนกันนะพระประแดงนี่มันเพี้ยนมาจากภาษาเขมรนะเออมันไม่ใช่มอญเหรอแต่คนมอญอยู่ไม่เพี้ยนมาจากภาษาเขมรเลยพระประแดงเนี่ยครับนี่แหละไอ้กระมังเต็งเออนี่แหละกระมังอันเต็งเลยนี่นะเอออ่าฉะเชิงเซาครับฉะเชิงเซามีคนบอกผมอะไรนะอะไรวะเออผมก็ลืมไปละมันแปลว่าที่น้ำลึกผมก็ลืมไปละนะแต่ว่ามันยังไงเคยจำได้นะอันนี้ครับสตึกอะไรสักอย่างหนึ่งบางคนยังพูดถึงทางสงขาเลยครับสถิงพระสถิงพระจะทิ้งพระเนี่ยนะเออสถิงมาจากคำว่าสถึงหรือสตึงแปลว่าแม่น้ำอ่ะเออผมไม่แน่ใจนะไอ้ครับถ้าเกิดสถิงสถึงเนี่ยมันสตึงถ้าเขมรเนี่ยแม่น้ำเนี่ยเขาเรียกสตึงครับสตึงแตงสตึงบทอะไรสตึงบทอะไรที่แถวที่น้องเอียนจีนอะไรน้องเอียนสตึงบทครับคือแม่ลำแม่น้ำชื่อบทอะไรอย่างเงี้ยพอไหมคุณน้อยใส่สองคุณน้อยครับคุณน้อยครับเรียนอาจารย์วิระครับครับครับคุณณัฐพงศ์ครับอยากทราบว่าปางแขกนี่เดินเลยมาเนี่ยสร้างก่อนที่อยากทราบประวัติความเป็นมาของปางแขกอ่ะเป็นเขาพระสุเมนเหมือนกันนะครับแต่สร้างด้วยอิฐนะครับไม่มีศิลาแหลกที่ไหนนะฮะ
ที่ลพบุรีครับปางแขกครับปางแขกนี่มันไม่ได้อยู่ตรงศาลพระการนะครับกระเถิบมาเออกระเถิบมาครับศาลพิพากษาครับตรงศาลอาญากระเถิบมาหน่อยเป็นสามยอดเหมือนกันครับเป็นเขาพระสุเมนผมเคยไปแต่ผมลืมไปแล้วปางแขกปางเขิกอะไรเนี่ยรวมทั้งวัดสร้างด้วยอิฐเหมือนกันนะครับแต่ก่อนปางสามยอดนะครับไม่แน่ใจผมไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วบอกไปเดี๋ยวผิดครับครับแล้วอีกตรงนึงข้างๆตรงเจดีย์วัดนครโกษานี่ครับวรวดีครับเจดีย์นครโกษาครับอยู่ข้างๆสามพระการนะมาทางรถไฟใช่มีรถไฟใช่โอเคครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับอันนี้ต้องถ้าจะไปเที่ยวลพบุรีอ่ะมันมีทั้งคือไม่ใช่เฉพาะพระราชวังนารายณ์นิเวศนะอันนั้นมันสมัยอยุธยาแต่มันมีอย่างอื่นนะมันเป็นเมืองเก่ามีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุด้วยคือถ้าเป็นเมืองเก่าๆเนี่ยคุณณัฐพงศ์ไหนพูดแล้วก็พูดเวลาตั้งเมืองหลักเนี่ยถ้าเป็นเมืองที่มีพระราชาไปเกี่ยวข้องหรือเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองสำคัญเป็นเมืองหลวงหรือเป็นเมืองเอกเนี่ยมันจะมีวัดสำคัญอยู่3วัดครับวัดแรกเลยเนี่ยต้องมีวัดพระธาตุซึ่งอาจจะใช้ชื่อต่างๆวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดมหาธาตุอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้คือวัดที่ใส่ไอ้นี่พระสรีระไอ้ใส่เนี่ยพระบรมสารีริกธาตุอะไรเงี้ยไว้ที่นี่ใส่กระดูกอ่ะนะเออใส่กระดูกอันที่2คือวัดที่พระมหากษัตริย์ไปบูรณะวัดเดิมจะเพื่ออะไรก็ตามทีเนี่ยเฉลิมพระเกียรติอะไรก็สุดแท้อันนี้จะเรียกว่าวัดราชบูรณะถ้าเกิดว่าสำคัญกว่านั้นจะมีอีกวัดหนึ่งคือเรียกว่าวัดราชประดิษฐานราชประดิษฐานอันนี้ก็จะเป็น3อันเนี่ยที่จะเป็นวัดที่นั้นอย่างถ้าเกิดไปอยุธยาก็จะมีวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะวัดราชประดิษฐ์อะไรไล่กันเนี่ยนะกรุงเทพก็มีเหมือนกันกรุงเทพมีเดิมเนี่ยวัดมหาธาตุไม่ได้ชื่อนี้ครับวัดมหาธาตุเดิมชื่อวัดสลักหินวัดมหาธาตุนี่คือตรงท่าพระจันทร์เปลี่ยนเป็นวัดมหาธาตุสมัยรัชกาลไหนผมจำไม่ได้รัชกาลที่1อะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็มามีวัดราชบูรณะวัดเรียบอันนี้วัดเรียบเออมาปรับปรุงแล้วก็วัดราชประดิษฐ์ราชประดิษฐ์ก็มีเออตรงใกล้ๆกับวัดราชบพิตรเลยเนี่ยแถวคลองหลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยก็คือใช้สูตรน่ะเหมือนกันแล้วถ้าเกิดจะมีภูเขากลางเมืองก็จะเป็นเหมือนกันภูเขาทองอ๋อบรมพุทธเนี่ยนะเออตอนแรกรัชกาลที่3มาตั้งใจรัชกาลไหนไม่รู้ตั้งใจจะทำเป็นเขาพระสุเมรุครับตอนหลังมันไม่ได้มันข้างล่างมันฐานรากไม่พอสูงเซิงที่วางไว้ไม่พอมันก็เลยทำเป็นทำเปลี่ยนไปครับไม่ได้ทำแบบนั้นดีไหมดีเพลินเลยรายการนี้ก็อย่างเงี้ยนะอย่าไปมันลมเพลลมพัดอะคุณณัฐพงศ์ครับนะคือถ้ามันมาจี้ต่อมอยากคุยผมก็คุยไปได้เรื่อยเปื่อยถ้าเกิดว่าไม่อยากจะคุยก็นั่นช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรถ้าว่าจริงแล้วเนี่ย ทุกอย่างก็แล้วมันเป็นจินตนาการไร้ข้อมูลซะเยอะครับข่าวสารการเมืองผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปคอมเมนต์นะรอให้มันลงตัวแต่ว่าอย่างที่คุณวีระบอกเรื่องเศรษฐกิจเออไอ้นี่อีกเรื่องนึงอันนี้ว่างๆต้องคุยฟังไหมครับใช่ควรเหรอควรเพราะว่านี่ต้องควรเหรอครับแต่ไม่ใช่วันนี้นะไม่ใช่วันนี้วันนี้หมดเวลาละ15:59 น.คุณวีระและผมณัฐพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ